ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้เรามีเรื่องของ SSMS PIMS นะครับซึ่งก็เป็นข้อมูลทางด้านความปลอดภัยที่ผมว่ามีความสำคัญนะครับแล้วก็จากที่ดูในเรื่องของแผนของการอบรมเนี่ยนะครับผมก็อยากจะสนับสนุนว่าจริงๆแล้วในเรื่องของระบบงานต่างๆที่วันนี้ทุกท่านได้รับรู้ได้รับฟังกันเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรหลายๆอย่างในอนาคตนะครับเพราะว่าการที่เรามีข้อมูลนะครับการที่เรามีข้อมูลแต่ว่าข้อมูลถูกต้องด้วยเนี่ยแล้วก็ข้อมูลสมบูรณ์เนี่ยเราสามารถที่จะนำไปวิเคราะห์แล้วก็นำไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับก็ข้อมูลของทั้งสร.เองสป.เองเนี่ยเมื่อเรามาแชร์กันนะครับมีของสะพานด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหน่อยเราก็คงจะมีของทั้งหมดเนี่ยเมื่อมันมาแชร์กันเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลขนาดใหญ่แล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะนำไปวิเคราะห์ในภาพรวมและภาพลึกได้อีกหลายอย่างเลยนะครับครับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องที่เมื่อกี้ผมเกริ่นไว้นะครับเรื่องของ SSMS แล้วก็ TIMS หลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยหลายท่านที่อาจจะไม่เคยทราบมาเลยเดี๋ยวก็คงจะได้ทราบกันนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตส่งไม้ต่อให้ทีมสถิตินะครับและสารสนเทศของสป.เป็นผู้นำเสนอต่อไปนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพยายามอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งจะมีผมจะต้องไปประชุมกับทางของสำนักกฎหมายนะครับแต่ถ้าประชุมเสร็จแล้วยังไม่จบเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะครับขออนุญาตส่งไม้ต่อครับผมค่ะสำหรับระบบ SSMS นะคะหรือระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนจะประกอบด้วยฐานข้อมูลนะคะที่เป็นงานทางแล้วก็งานอุปกรณ์นะคะโดยงานทางก็จะมี5งานนะคะก็คืองานทางแยกระดับเดียวกันทางแยกต่างระดับจุดกลับรถระดับเดียวกันจุดกลับรถต่างระดับแล้วก็จุดกลับทางรถไฟนะคะจุดตัดทางรถไฟนะคะแล้วก็งานอุปกรณ์ก็จะมี4งานนะคะก็คืองานไฟฟ้าแสงสว่างงานสะพานลอยคนเดินข้ามงานราวกันอันตรายแล้วก็งานสัญญาณไฟจราจรซึ่ง4งานนี้เนี่ยก็คือจะเป็นงานที่เราจะมาอธิบายถึงวิธีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็การเพิ่มข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะก่อนอื่นก็จะแนะนำผู้รับผิดชอบในแต่ละงานก่อนนะคะโดยงานไฟฟ้าแสงสว่างนะคะผู้รับผิดชอบก็จะคือดิฉันนะคะพัชรินทร์ศรีอิสรีงานสะพานลอยคนเดินข้ามแล้วก็งานราวกันอันตรายนะคะผู้รับผิดชอบคือพี่เล็กพี่สายใจยี่สาครนะคะงานสัญญาณไฟจราจรนะคะผู้รับผิดชอบพี่เอกรสุชาปันสิริค่ะสำหรับงานไฟฟ้าแสงสว่างนะคะการตรวจสอบข้อมูลจุดแรกนะคะก็จะตรวจสอบหมวดทางหลวงหมวดทางหลวงเนี่ยเราก็จะเช็คกับทางรถเน็ตนะคะว่าตรงกันหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่ตรงเนี่ยก็ต้องเช็คว่าผิดที่ไหนก็ถ้าผิดที่ในระบบข้อมูลเราอะค่ะแล้วก็ต้องจัดการแก้ไขเลยแต่ถ้าผิดที่รถเน็ตก็อย่างที่พี่แมวพูดนะคะว่ารถเน็ตก็ดึงข้อมูลมาจากสผ. อีทีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางแขวงค่ะก็ต้องติดต่อไปที่สผ.เพื่อที่จะขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะต่อไปนะคะจุดที่2นะคะกม.เริ่มต้นกม.สิ้นสุดซึ่งกม.เริ่มต้นและกม.สิ้นสุดเนี่ยมันควรที่จะเป็นกม.เริ่มต้นที่ติดตั้งไฟฟ้าจนถึงกม.ที่สิ้นสุดที่ติดตั้งไฟฟ้านะคะจุดที่3ค่ะบริเวณที่ติดตั้งถ้าทราบอะค่ะก็อยากให้กรอกมานะคะว่าเป็นบริเวณตรงไหนจุดสังเกตอะค่ะเช่นเป็นคลองเป็นคลองอย่างเงี้ยค่ะคลองชายธงหรือว่าเป็นทางแยกเป็นหน้าโรงเรียนหน้าสถานที่ต่างๆค่ะหรือว่าเป็นถนนติดด้านซ้ายทางติดด้านขวาทางหรือติดด้านซ้ายด้านขวาอะไรเงี้ยนะคะต่อไปเลยนะคะจุดที่4นะคะลักษณะบริเวณที่ติดตั้งโดยลักษณะบริเวณที่ติดตั้งของเราเนี่ยก็จะมีช้อยให้เลือกนะคะก็คือจะมีทางโค้งทางโค้งตั้งทางตรงทางแยกแล้วก็สะพานนะคะโดยทางโค้งเนี่ยจะหมายถึงทางโค้งที่เป็นโค้งราบทั่วไปนะคะโค้งโค้งอย่างเงี้ยค่ะโค้งหักศอกโค้งวงกลมโค้งซ้ายโค้งขวาอะไรเงี้ยค่ะตามภาพตัวอย่างนะคะส่วนทางโค้งตั้งเนี่ยก็จะเป็นทางโค้งที่เป็นทางโค้งแนวดิ่งซึ่งมีความลาดชันก็คือจะตาม
ตามภาพในสไลด์อ่ะนะคะจุดต่อไปนะคะจุดที่5ชนิดของหลอดไฟโดยชนิดของหลอดไฟที่เรามีให้เลือกอะค่ะก็จะมี LP low pressure sodium นะคะ HP high pressure sodium MV mercury vapor นะคะ F fluorescent แต่ว่าถ้าหากเป็นอื่นๆนอกจากนี้ให้ระบุตรงด้านล่างหมายเหตุด้วยนะคะเพราะว่าพอเราเลือกอื่นๆปุ๊บมันไม่มีช่องให้เติมอะค่ะว่าให้ระบุเป็นประเภทไหนอะค่ะก็เลยต้องรบกวนทางแขวงอะค่ะให้เพิ่มข้อมูลตรงช่องหมายเหตุอีกทีนึงค่ะว่าอื่นๆที่แขวงระบุมาเนี่ยเป็นประเภทไหนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็น LED หรือเปล่านะคะโดยที่ถ้าหากว่าบริเวณเดียวกันนะคะมีชนิดหลอดไฟมากกว่า1ชนิดเช่นมีทั้ง HP มีทั้งฟลูออเรสเซนต์นะคะต้องรบกวนให้แขวงเพิ่มอีกหนึ่งเรคคอร์ดนะคะเรคคอร์ดแรกอาจจะเป็นชนิดหลอดไฟ HP นะคะส่วนเรคคอร์ดอีกเรคคอร์ดหนึ่งอาจจะเป็นชนิดหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์หรือ MV อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะจุดที่6จำนวนวัตที่เรามีให้เลือกอะค่ะก็จะมี135วัตต์250วัตต์400วัตต์นะคะแต่ว่ามันก็จะมีจำนวนวัตต์ที่แตกต่างไปจากนี้นะคะก็ถ้าหากว่าเราเลือกเป็นอื่นๆปุ๊บอะด้านข้างก็จะขึ้นช่องว่างอะค่ะให้ระบุจำนวนวัตต์ว่าเป็นจำนวนวัตต์เท่าไหร่โดยจะต้องให้ระบุเป็นตัวเลขเท่านั้นนะคะเท่าที่เจอมาค่ะเหมือนกับแขวงก็จะเติมมาเต็มๆเลยค่ะอย่างเช่น110แล้วก็พิมพ์วัตต์มาด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ต้องนะคะเขียนแค่ตัวเลขอย่างเดียวค่ะต่อไปนะคะหลังจากที่แขวงนะคะกรอกข้อมูลที่เป็นดอกจันทร์สีแดงๆครบถ้วนนะคะก็จะเป็นถึงขั้นตอนขั้นเพิ่มเสาไฟฟ้านะคะถ้าหากว่าเป็นข้อมูลที่เราเพิ่มใหม่อะค่ะไอ้บล็อกตรงเนี้ยบล็อกสีส้มๆอะค่ะมันจะยังไม่มีมันแต่ว่ามันจะขึ้นช่องสีเขียวๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจะขึ้นอันเนี้ยค่ะก็ให้แขวงกดเพิ่มเสาไฟฟ้านะคะพอกดเพิ่มปุ๊บเนี่ยบล็อกสีส้มก็จะขึ้นนะคะพอขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ให้แขวงเลือกว่าบริเวณเนี้ยเรคคอร์ดเนี้ยเป็นชนิดเสาไฟแบบไหนโดยชนิดเสาไฟที่เรามีให้เลือกนะคะก็จะมีเสาไฟกิ่งคู่กิ่งเดียวไฮแมสหรืออื่นๆนะคะถ้าอื่นๆเนี่ยก็ต้องให้ระบุรบกวนแขวงแล้วระบุตรงหมายเหตุอะค่ะว่าอื่นๆเนี่ยเป็นชนิดไหนนะคะที่เจอนะคะก็จะมีอื่นๆที่รับแขวงระบุมาก็จะเป็นติดกับเสาของการไฟฟ้าติดในอุโมงค์หรือติดที่สะพานลอยนะคะอย่างเช่นตัวอย่างอะค่ะอันนี้ก็คือระบุมาเป็นชนิดเสาไฟอื่นๆจำนวนต้น19ต้นนะคะแล้วก็หมายเหตุมาว่าติดกับเสาไฟฟ้าของกฟล.อย่างนี้เป็นต้นค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างเสาไฟกิ่งคู่ก็จะเป็นอย่างภาพแรกนะคะเสาไฟกิ่งเดียวภาพที่สองนะคะแล้วก็ไฮแมสแล้วก็อันสุดท้ายนี่จะเป็นตัวอย่างเสาไฟที่ติดกับเสาไฟฟ้านะคะถัดไปเลยนะคะในกรณีที่เป็นชนิดเสาไฟประเภทกิ่งเดียวกิ่งคู่อื่นๆรายละเอียดด้านล่างก็จะมีแค่3อย่างนะคะก็จะมีให้ระบุจำนวนต้นเสาไฟระยะห่างเสาไฟความสูงเสาไฟแต่ถ้าเราเลือกเป็นไฮแมสซุปเนี่ยมันก็จะขึ้นอีกช่องหนึ่งนะคะขึ้นอีกช่องหนึ่งว่าเป็นจำนวนดวงโคมเสาไฟนะคะเดี๋ยวขอกลับมาตรงนี้ก่อนคือตรงนี้ค่ะถ้าเป็นเสาไฟกิ่งเดี่ยวกิ่งคู่มันจะไม่มีปัญหาเพราะว่าจำนวนต้นก็คือนับจำนวนต้นอยู่แล้วระยะห่างก็คือนับตามเสานะคะความสูงแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นอื่นๆกรณีที่ติดตั้งในอุโมงค์อะค่ะถ้าเป็นในอุโมงค์เนี่ยมันก็จะไม่มีเสาไฟไม่มีระยะห่างเสาไม่มีความสูงเสาในกรณีนี้เนี่ยก็จะให้ระบุเป็นจำนวนต้นก็คือเป็นจำนวนของดวงโคมนะคะที่ติดแล้วก็ระยะห่างก็จะเป็นระยะห่างระหว่างดวงโคมอะค่ะส่วนความสูงก็จะเป็นความสูงจากตั้งแต่พื้นถนนจนถึงที่ติดโคมไฟนะคะ
่อเลยนะคะค่ะพอถ้าว่าเราเลือกเป็น high mask เนี่ยค่ะก็จะมีจำนวนดวงโคมเสาไฟเพิ่มมานะคะค่ะแล้วก็จุดที่เช็คเป็นที่สุดท้ายอะค่ะคือเราจะเอาจำนวนต้นเสาไฟกับระยะห่างเสาไฟเนี่ยมาคูณกันซึ่งพอคูณแล้วเนี่ยระยะของมันเนี่ยมันไม่ควรที่จะเกินกม.เริ่มต้นถึงกม.สิ้นสุดนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างเนี่ยจำนวนต้นเสาไฟ12ต้นคูณ40ได้480แล้วก็กม.เริ่มต้นถึงกม.สิ้นสุดเนี่ยค่ะหักลบกันก็จะเหลือ612เมตรซึ่งมันก็โอเคค่ะเพราะว่าเสาไฟมันก็จะติดจะอยู่ในช่วงกม.เริ่มต้นถึงสิ้นสุดถูกต้องแต่ว่ามันก็จะมีกรณียกเว้นนะคะอย่างเช่นแขวงลงรวมมาเลยว่าซ้ายขวาในกรณีนี้ก็อาจจะต้องแบบว่าหารแฮกเช็คดูอะค่ะว่ามันอยู่ในช่วงกม.หรือเปล่าหรืออาจจะเป็นกรณีที่ติดบนสะพานลอยถ้าติดบนสะพานลอยเนี่ยแขวงก็จะลงมาเป็นกม.เริ่มต้นถึงกม.สิ้นสุดเป็นกม.เดียวกันนะคะแต่ว่าจำนวนต้นเสามันก็จะมีหลายต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงตรงเนี้ยค่ะแขวงก็ต้องควรที่จะระบุมาตรงหมายเหตุอยู่แล้วเนาะว่าเป็นบริเวณสะพานลอยอะไรเงี้ยค่ะนะคะโอเคค่ะสำหรับไฟฟ้าแสงสว่างก็หมดเท่านี้ค่ะงานต่อไปนะคะเรื่องสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะเรื่องแรกที่จะพูดนี่ก็คือเรื่องหมวดทางหลวงก็เหมือนงานไฟฟ้าเหมือนกันค่ะก็คือหมวดทางหลวงเนี่ยในระบบ HSMS เนี่ยก็ต้องตรงกับหมวดทางหลวงในโรดเน็ตนะคะเพราะว่าข้อมูลของหมวดทางหลวงเนี่ยในโรดเน็ตก็คือเราก็ลิงก์กับ HSMS อยู่แล้วนะคะฉะนั้นก็ขอให้เจ้าที่กดเลือกให้ถูกด้วยนะคะเรื่องต่อไปที่ข้อมูลที่ใส่ในสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะเรื่องของความยาวของสะพานลอยคนเดินข้ามก็ให้ตรวจสอบกับความกว้างของเขตทางในโรดเน็ตด้วยนะคะเพราะว่าความยาวของสะพานลอยเดินถ้าความยาวของสะพานลอยคนเดินข้ามเนี่ยต้องน้อยกว่าเขตทางสองข้างรวมกันนะคะถ้ากรณีเกินเนี่ยให้ใส่ในช่องเหตุผลด้วยที่เกินจากเขตทางเพราะอะไรจากตัวอย่างที่ให้เห็นเนี่ยนะคะด้านซ้ายเนี่ยเขตทาง 30/30 นะคะความยาวของสะพานลอยคนเดินข้ามเนี่ย 65.3 นะคะก็จะมาใส่ในหมายเหตุไว้ว่าที่ความยาวของสะพานลอยเนี้ยยาวเกินเขตทางเนี่ยเพราะอะไรนะครับใส่ไปด้วยเพราะว่าพอบางทีแล้วพอเรามาดูแล้วถ้าเกินเขตทางเราก็ต้องการรู้เหมือนกันนะคะว่าที่เกินเขตทางเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าบางทีมันก็ลงอยู่ในเขตของเทศบาลหรือว่าอะไรแบบนี้ค่ะนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องข้อมูลจำนวนช่องสะพาน number of span นะคะก็คือระยะห่างของเสาต่อหม้อช่องสะพานจากข้อมูลที่เห็นขึ้นให้ดูเนี่ยนะคะจากสาย32เนี่ยเจ้าหน้าที่ลงมาว่าจำนวนช่องสะพานเนี่ย1ช่องนะคะแต่จากรูปภาพข้อมูลนี้นะคะจะเห็นว่าจะมีช่องสะพานเนี่ยอยู่2ช่องฉะนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คใส่ข้อมูลให้ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการนับจำนวนช่องสะพานนะคะภาพด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นจำนวนช่อง1ช่องสะพานนะคะภาพขวามือเนี่ยจำนวนช่องสะพานเนี่ย4ช่องก็คือนับแล้วก็ใส่ในระบบให้ถูกด้วยข้อมูลต่อไปก็คือเสาถึงขอบผิวก็หมายถึงระยะห่างจากเสาสะพานด้านใดด้านหนึ่งถึงขอบผิวจราจรหรือทางเท้าหน่วยเป็นเมตรนะคะจากข้อมูลเนี้ยเราจะเห็นว่าใส่ข้อมูลมาว่าเสาถึงขอบผิว13เมตรแต่จากดูข้อมูลจริงแล้วเนี่ยมันไม่น่าถึงอันนี้ก็คืออาจจะ
ใส่ข้อมูลมาผิดหรือคิดว่าวัดจากเสาต้นกลางซึ่งจริงๆแล้วก็คือวัดจากเสาต้นริมแล้วก็ใส่ข้อมูลในระบบให้ถูกนะคะถ้าอย่างเงี้ยก็ต้องตรวจเช็คแล้วก็แก้ไขให้ด้วยเพื่อข้อมูลมันก็จะได้ถูกต้องกรณีที่ระยะห่างเสาถึงขอบผิวข้างทางไม่เท่ากันให้ใส่ระยะห่างที่น้อยกว่าจากกรณีนี้ที่บอกว่าให้ใส่น้อยกว่าเพราะว่าถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุมีรถชนเสาต่อหม้อสะพานนะคะถ้าเราใส่ข้อมูลไว้ลงข้อมูลในระบบไว้มากแต่ถ้ามาถึงเวลาเกิดอุบัติเหตุจริงเราวัดแล้วข้อมูลนี้ได้น้อยกว่าที่ลงไปในระบบมันก็จะเกิดความเสียหายกับกรมทางได้ฉะนั้นเราถึงให้ใส่ข้อมูลไว้น้อยกว่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องความสูงจากสะพานความสูงสะพานจากผิวจราจรนะคะก็คือความสูงของสะพานโดยวัดจากผิวจราจรถึงใต้ท้องคานสะพานจากข้อมูลเนี้ยก็จะเห็นว่าความสูงสะพานจากผิวจราจรเนี่ยในระบบเนี่ยก็ที่ใส่ไว้ 5.3 นะคะแต่จากรูปจะเห็นว่าป้ายที่ติดบนสะพานเนี่ย 5.5 นะคะถ้าอย่างเนี้ยความสูงสะพานจะน้อยกว่าความสูงป้ายจำกัดความสูงอ่ะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าถ้ามีการปรับพื้นผิวถนนขึ้นมาแล้วไม่เข้าไปเปลี่ยนป้ายนะคะมันก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับกรมทางได้ถ้าเกิดว่ามีอุบัติเหตุรถชนคานสะพานฉะนั้นก็ถ้ามีการปรับผิวถนนความสูงของสะพานเนี่ยก็จะลดลงฉะนั้นป้ายที่ติดบนสะพานลอยก็ต้องติดให้ถูกด้วยต้องเปลี่ยนถ้าเพราะว่าป้ายจะมากกว่าความสูงสะพานจากผิวจราจรเป็นไปไม่ได้นะคะต่อไปกรณีที่มีการติดตั้งป้ายจำกัดความสูงข้อมูลในป้ายจำกัดความสูงต้องตรงกับข้อมูลในระบบด้วยถ้าคุณติ๊กว่ามีป้ายจำกัดความสูงใช่ไหมคะความสูงของป้ายก็ต้องใส่ให้ตรงกับป้ายที่ติดบนสะพานป้ายจำกัดความสูงที่ติดบนสะพานด้วยถ้าอย่างข้อมูลที่ให้ดูเนี่ยก็ขอให้แก้ไขด้วยเพราะว่าบอกว่ามีความสูงเท่ากับ 5.35 แต่ป้ายอ่ะติดไว้แค่5เมตรต่อไปก็คือความสูงสะพานที่ความสูงของสะพานเนี่ยที่ลงมาในระบบเนี่ยก็ควรที่จะเท่ากับป้ายจำกัดความสูงที่ติดบนสะพานลอยด้วยต่อไปก็คือเรื่องการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนสะพานลอยคนเดินข้ามนะคะก็คือถ้ามีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างจำนวนเสาไฟที่ติดบนสะพานลอยเนี่ยต้องตรงกับจำนวนหลอดไฟที่ติดบนสะพานลอยด้วยจากข้อมูลนี้ก็จะเห็นได้ว่าจำนวนเสาไฟอาจจะแบบว่าเริ่มต้นเนี่ยก็คือติดไว้เสาเดียวแต่ถ้ามีเพิ่มก็ต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตามจำนวนเสาไฟที่ติดบนสะพานด้วยกรณีบนสะพานลอยมีหลอดไฟมากกว่า1ชนิดหรือมีจำนวนวัตต์ที่แตกต่างไปก็ให้เปิดกดเพิ่มเสาไฟที่ปุ่มเขียวปุ่มเพิ่มเสาไฟนะคะ
จากกรณีที่ยกให้ดูเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลอดไฟ HP เนี่ยขนาด80วัตต์จำนวน6ต้นฟลูออเรสเซนต์ขนาด40วัตต์จำนวน24ต้นไฟฟ้าที่ติดตั้งบนสะพานลอยในระบบเนี่ยที่เรามีให้เลือกอ่ะนะคะมันก็จะมีชนิดหลอดไฟ HP นะคะ MV แต่ถ้าเป็นอื่นๆก็จะมีเช่น ML MH LP fluorescent ถ้านอกเหนือจากที่ระบบให้ระบุนะคะก็ให้ใส่ข้อมูลในระบบด้วยในระบบก็จะมีช่องให้ใส่ข้อมูลนะคะจำนวนวัตต์หลอดไฟนะคะก็มีให้เลือกก็มี80 125ถ้าเป็นจำนวนวัตต์ชนิดอื่นก็ให้ระบุลงไปด้วยนะคะเพราะว่าจากข้อมูลในรูปด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าอื่นๆเนี่ยก็จะใส่มา40วัตต์จำนวนเสานี่ก็คือจำนวนของแต่ละชนิดของหลอดไฟก็ให้ใส่ในช่องจำนวนเสาไฟนะคะเรื่องสะพานลอยคนเดินข้ามที่จะลงในระบบขอให้ตรวจสอบแล้วก็ลงให้ถูกต้องด้วยนะคะเพื่อข้อมูลมันก็จะได้เป็นอัปเดตเป็นปัจจุบันข้อมูลต่อไปที่จะพูดก็คือเรื่องราวกันอันตรายนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องหมวดทางหลวงก็คือเหมือนกันก็คือหมวดทางหลวงในระบบ HSMS เนี่ยก็ต้องตรงกับหมวดทางหลวงในโรดเน็ตชนิดของเรากันอันตรายที่เราบันทึกลงในข้อมูลในระบบนะคะก็มีราวแบบเหล็กลูกฟูกราวแบบท่อเหล็กแป๊บราวแบบบ็อบบีมราวแบบสายด้วนแล้วก็ชนิดราวแบบคอนกรีตการติดตั้งในระบบในข้อมูลที่ลงในระบบนะคะก็คือกม.เริ่มต้นและสิ้นสุดเนี่ยก็คือกม.เริ่มต้นและสิ้นสุดของการติดตั้งราวกันอันตรายที่บริเวณนั้นการติดตั้งเนี่ยจากตัวอย่างที่ให้ดูนะคะเนี่ยกม.เริ่มต้นเนี่ย431บวก726ถึงกม.สิ้นสุด432บวก701นะครับระยะห่างของราวกันอันตรายกม.เริ่มต้นและสิ้นสุดคือ975แต่ข้อมูลที่ลงไว้ในระบบเนี่ยบอกว่าติดบริเวณสะพานนะคะติดตั้งด้านซ้าย25ด้านขวา25ตรงกลาง50ฉะนั้นก็ควรที่จะใส่กม.และเริ่มต้นและสิ้นสุดของการติดตั้งบริเวณนั้นเพื่อข้อมูลก็จะได้ข้อมูลกม.เริ่มต้นและสิ้นสุดก็จะได้เท่ากับความยาวของราวนะคะขอให้ถ้าอย่างนี้ต้องแก้ไขให้ถูกต้องด้วยอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการใส่ข้อมูลที่ถูกนะคะภาพทางด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นกม.เริ่มต้น12บวก941ถึงกม.สิ้นสุด12บวก951ก็คือระยะห่างกันแค่หักลบกันแล้วก็ระยะห่างได้10เมตรก็คือบอกว่าติดตั้งที่บริเวณสะพานติดด้านซ้าย10เมตรด้านขวา10เมตรนี้ก็คือใส่ข้อมูลมาถูกต้องก็คือถ้าใส่แบบเนี้ยก็จะถูกต้องนะคะทางด้านขวาเนี่ยกม.เริ่มต้นก็คือ190กม.12บวก910นะคะแล้วก็กม.สิ้นสุดกม.สิ้นสุด12บวก967นะครับทีนี้บอกว่าเป็นทางตรงแล้วความยาวราวบอกว่าติดด้านซ้าย
301ซึ่งความยาวราวเนี่ยมากกว่าความยาวราวการละลายเนี่ยมากกว่าระยะกมเริ่มต้นและถึงสิ้นสุดน้อยกว่าความยาวราวการอันตรายกรณีอย่างนี้บอกว่าเป็นทางตรงแล้วการติดตั้งเนี่ยด้านซ้ายการติดตั้งความยาวราวเนี่ยมากกว่ากมเริ่มต้นสิ้นสุดอาจจะเกิดจากกรณีว่าเรื่องภาพต่อไปนี้ค่ะบริเวณถนนจากรูปภาพเนี่ยก็จะยกตัวอย่างให้ดูว่าถ้ากมเริ่มต้นและสิ้นสุดเนี่ยความยาวราวที่มากกว่ากมเริ่มต้นและสิ้นสุดอาจจะเกิดจากกรณีว่าถนนสายนี้มีชนิดราวกันอันตราย2ชนิดอย่างรูปภาพเนี่ยถ้ามีกรณีที่มีราวกันอันตรายหลายชนิดในบริเวณที่ติดตั้งเดียวกันเนี่ยก็ให้เพิ่มข้อมูลเข้าไปอีก1เรคคอร์ดให้ระบุเรคคอร์ดหนึ่งก็คุณก็ต้องระบุว่าความยาวกมเริ่มต้นและสิ้นสุดของราวชนิดเหล็กลูกฟูกและอีกเรคคอร์ดหนึ่งก็ให้ใส่กมเริ่มต้นถึงสิ้นสุดของราวกันอันตรายชนิดคอนกรีตนะคะข้อมูลก็จะได้ครบแล้วก็ถูกต้องตามสายทางนั้นอันนี้เรื่องต่อไปก็คือการใส่ข้อมูลบริเวณที่ติดตั้งนะคะก็คือหากติดตั้งด้านซ้ายทางขวาทางตรงกลางอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เลือกด้วยว่าใช่จากรูปเนี้ยก็จะเห็นว่าแต่ถ้าหากว่าไม่ติดตั้งบริเวณดังกล่าวแล้วก็ให้เลือกในระบบว่าไม่ใช่เพราะว่าในข้อมูลในระบบเนี่ยที่เป็นจุดดาวแดงเนี่ยเราก็อยากให้ใส่ให้ครบนะคะจากข้อมูลจะเห็นว่าจากภาพด้านซ้ายมือนะคะจะเห็นว่าซ้ายทางคุณใส่ว่าใช่ความยาวราว420ด้านขวาใช่420แต่ถ้าตรงกลางข้อมูลที่ไม่มีการติดตั้งคุณก็ต้องเลือกให้ครบด้วยเลือกไม่ใช่ใส่ลงไปด้วยเพื่อให้ข้อมูลที่ลงในระบบเนี่ยได้ครบถ้วนนะคะรายละเอียดของข้อมูลงานสะพานลอยงานราวกันอันตรายก็มีเท่านี้ที่อยากให้พวกเขตแผนที่ตรวจสอบข้อมูลใส่ข้อมูลให้ครบแล้วก็ถูกต้องนะครับอยากให้ช่วยเช็คแล้วก็อัปเดตข้อมูลให้ถูกต้องด้วยอะค่ะข้อมูลก็การบรรยายของ2งานนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของงานสัญญาณไฟจราจรนะคะขอเชิญน้องกรสุชาค่ะงานต่อไปนะคะเป็นงานเกี่ยวงานเรื่องสัญญาณไฟจราจรนะคะงานสัญญาณไฟจราจรในระบบ HSMS เราเนี่ยนะคะของสปเนี่ยนะคะจะมีด้วยกัน3ชนิดที่จะต้องบันทึกลงไปในระบบนะคะมีสัญญาณไฟจราจรเขียวเหลืองแดง2คือสัญญาณไฟกระพริบ3สัญญาณไฟคนเดินข้ามนะคะในหน้าจอที่แขวงจะต้องบันทึกทำการบันทึกข้อมูลเนี่ยน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่ากดไปหน้าไหนหรือว่ากดยังไงนะคะคือเข้าไปตรงข้อมูลการสำรวจนะคะหน้านี้นะคะแต่ที่จะพูดต่อไปก็คือจะเน้นในส่วนที่มีอาจจะเข้าใจผิดหรือบันทึกข้อมูลผิดนะคะเรื่องเกี่ยวกับหมวดเนี่ยก็คือเป็นอย่างนี้ทุกงานใน HSMS นะคะเพราะว่าจะต้องตรงกับในระบบรถเน็ตเพราะว่าอะไรเพราะว่าในระบบ HSMS เราเนี่ยไม่ได้ดึงอัตโนมัติจากรถเน็ตอะค่ะจึงทำให้แบบว่าบางทีมันหลุดไปหรือมันผิดหมวดไป
หรือหมวดอาจจะเปลี่ยนสายทางอาจจะเปลี่ยนความรับผิดชอบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องทางแขวงจะต้องช่วยตรวจสอบนิดนึงอะค่ะว่าตรงกับหมวดในความรับผิดชอบหรือเปล่าในกม.ที่รับผิดชอบอะค่ะอย่างแล้วก็มาที่เรื่องเดี๋ยวนะเบิ้ลแล้วก็มาที่เรื่องชื่อบริเวณที่ตั้งนะคะตรงนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับชื่อบริเวณที่ตั้งอยากให้แขวงใส่ลงไปอะค่ะเพราะว่าบางทีเราอยากรู้ว่านะตรงนี้มันอยู่ตรงไหนบางที GPS หรือพิกัดอะค่ะมันคาดเคลื่อนไปมันเลยไปจากที่ตั้งเราจะได้ทราบว่าเฮ้ยมันใกล้เคียงกับชื่อมันอยู่ตรงไหนนะตรงไหนอะไรเงี้ยก็เลยต้องให้รบกวนทางแขวงช่วยใส่ด้วยอะค่ะถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่อยากให้ใส่ไว้อะค่ะในลักษณะบริเวณที่ตั้งนะคะของงานสัญญาณไฟจราจรทั้ง3ชนิดเนี้ยจะมีลักษณะที่ตั้งมี4อย่างนะคะก็มีทางตรงวงเวียนทางแยกจุดเปิดเกาะแล้วก็ทางโค้งนะคะแล้วเรามาดูลักษณะความสัมพันธ์กันเนาะว่าลักษณะบริเวณที่ตั้งกับชนิดสัญญาณไฟทั้ง3เนี่ยมันจะยังไงก็คือของอันนี้มันน่าจะมีความสัมพันธ์กันนะคะอย่างเช่นสัญญาณไฟจราจรเนาะส่วนใหญ่ก็น่าจะติดตั้งบริเวณทางแยกหรือจุดเปิดเกาะมันไม่ควรจะไปติดตั้งที่ทางตรงมันไม่ใช่อยู่แล้วนะคะสัญญาณไฟกระพริบหรือคนเดินข้ามเนี่ยก็สามารถจะติดตั้งได้ทุกบริเวณตรงเนี้ยส่วนหนึ่งก็ให้แขวงได้เช็คและตรวจสอบไปแล้วนะคะอันนี้อยากย้ำนิดนึงว่าช่วยตรวจสอบนิดนึงอะค่ะแล้วก็ถ้าเหมือนทราบแล้วว่ามันชนิดของสัญญาณไฟเนี่ยเป็นอะไรเป็นไฟเขียวเหลืองแดงไฟกระพริบอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาดูว่าเป็นระบบสัญญาณอะไรจำนวนหัวเท่าไหร่จำนวนเสาเท่าไหร่จังหวะสัญญาณเป็นยังไงเป็นกี่จังหวะมีการควบคุมการทำงานไหมอย่างเงี้ยต้องใส่เหมือนต้องใส่ให้ถูกอะค่ะถ้าเหมือนว่าอย่างสัญญาณไฟกระพริบเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามันต้องมี1จังหวะก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่สัญญาณไฟจราจรมันไม่น่าจะใช่ก็เลยต้องตรวจสอบนิดนึงตรงเนี้ยค่ะฝากทางแขวงด้วยอะค่ะอย่างเรื่องแล้วก็เรื่องจำนวนหัวสัญญาณกับเสาจำนวนเสาจะพูดถึงหัวสัญญาณก่อนว่า1หัวสัญญาณเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะคะตามรูปทั้ง4ก็คืออย่างเงี้ยคือ1หัวสัญญาณแต่ถ้าเป็น2หัวสัญญาณก็คือจะอยู่แยกกันก็คือเป็น2หัวสัญญาณเพราะเวลาเราจะดูก็คือจำนวนหัวสัญญาณจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับจำนวนเสานะคะอย่างเงี้ยถูกแล้วค่ะอย่างที่ในที่เอามาขึ้นไว้เนี่ยค่ะถูกแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ขึ้นไว้นี่ก็คือใส่ว่าเป็นสัญญาณไฟจราจรนะคะแต่ใส่มาจำนวนหัวสัญญาณ1แล้วเสาเป็น3เนี่ยไม่น่าจะถูกแล้วเพราะหัวมันเป็น1แล้วอีกเสามันจะอยู่ยังไงแต่ในภาพความเป็นจริงแล้วมันมีจำนวนเสาสัญญาณมากกว่า1หัวนะคะแล้วก็จำนวนเสาก็คือมากกว่า3ด้วยอะค่ะฝากตรวจสอบด้วยอะค่ะแล้วเรื่องจังหวะสัญญาณไฟสัญญาณจราจรเขียวเหลืองแดงเนี่ยอย่างน้อยต้องมี3จังหวะค่ะคือเขียวเหลืองแดงไฟกระพริบก็1อย่างน้อยต้อง1คนเดินข้ามก็อย่างน้อยต้อง2อย่างเงี้ยค่ะ
ุดท้ายนะคะในการแก้ไขเพิ่มลบข้อมูลของในระบบงาน HTTPS ทุกอย่างนะคะทุกสิ่งที่อยู่ในระบบ HTTPS กรณีที่แขวนต้องการแก้ไขหรือลบข้อมูลนะคะให้ไลน์ส่งไลน์มานะคะเพราะว่าเหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่ค่ะจะต้องทำการเปิดแก้ไขให้แขวนก่อนในระบบอะค่ะเปิดระบบให้แก้ไขหรือให้ลบเนี่ยต้องส่งมาบอกว่าจะแก้ไขหรือลบเจ้าหน้าที่จะได้เปิดระบบให้อ่ะค่ะแต่ถ้าในกรณีที่แขวนต้องการเพิ่มก็คือสามารถเพิ่มได้เลยอ่ะค่ะระบบงาน HTTPS ก็มีแค่นี้นะคะถ้ามีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไลน์มาได้ค่ะหรือสอบถามได้เลยนะคะไปที่งานปริมาณจราจรนะคะสำหรับปริมาณจราจรเนี่ยมันจะมีโชว์อยู่ในระบบโลดเน็ตนะคะระบบโลดเน็ตเนี่ยดึงอัตโนมัติจากระบบทิมนะคะระบบทิมก็คือได้มาจากที่แขวงทำการสำรวจแล้วก็บันทึกข้อมูลแล้วก็ผ่านกระบวนการทางสปทำการวิเคราะห์ข้อมูลระบบแล้วก็เป็นปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยต่อวันโดยตลอดปีแล้วระบบโลดเน็ตก็ดึงปริมาณจราจรไปใส่ในโลดเน็ตทำให้ใช้ในการคำนวณค่า K ของสรอค่ะดูจากตรงนี้ได้ค่ะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะดู ADT ได้ค่ะแล้วในส่วนรายละเอียดเนี่ยนะคะในส่วนรายละเอียดของทีมนะคะคือบริตรงเนี้ยค่ะในช่องเนี้ยเดิมทีเนี่ยที่ทางสปให้ใส่อ่ะค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าเมื่อสมัยเดิมทีสมัยก่อนนะคะในระบบโลดเน็ตอ่ะยังไม่มีความสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเวลาเราดึงมาจำนวนช่องจราจรหรือระยะทางหรือความกว้างเนี้ยมันหรือจังหวัดก็ตามเนี่ยมันไม่ตรงกันนะคะมันไม่ตรงซึ่งเป็นก็มันไม่ตรงตามกมที่สำรวจอะค่ะเพราะฉะนั้นทำให้ต้องแขวนต้องทำการบันทึกลงไปอะค่ะแต่พอผ่านมาเนี่ยระบบทีมก็จะดึงข้อมูลเก่าที่แขวนได้ตรวจสอบแล้วคีย์ลงไปในระบบแล้วเนี่ยดึงมาไว้สมมติปี63ใช่ไหมคะ64ก็จะดึง63มาไว้ทำให้แขวนต้องเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งนึงค่ะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแล้วช่วยแก้ไขแจ้งมาทางสปให้แก้ไขอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันมีความจำเป็นมากสำหรับสปที่จะต้องใช้ในการคำนวณค่าดัชนีการจราจรติดขัดและความหนาแน่นของจราจรของการจราจรแล้วก็ปริมาณการเดินทางค่ะแต่คิดว่าในอนาคตคงจะดึงมาถูกต้องแล้วอะค่ะเพราะว่ารถเน็ตน่าจะโอเคแล้วเนี่ยนะคะตามรูปเลยนะคะจำนวนช่องจราจรจังหวัดในระบบทีมณกม.ที่สำรวจต้องตรงเหมือนต้องตรงกับในรถเน็ตอะค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมันไม่ตรงช่องจราจรณตอนนี้ก็คือยังเป็น2ที่คีย์ในระบบทีมในรถเน็ตอ่ะเหมือนจริงๆต้องเป็น4ฝากแขวนช่วยตรวจสอบด้วยนะคะส่วนในโครงสร้างของรถเน็ตในระบบทีมก็จะไปดึงความกว้างของช่องจราจรความกว้างของไหลทางมานะคะอย่างเงี้ยที่เห็นน่ะในรถเน็ตจะเยอะมากเลยค่ะที่ไม่ระบุอย่างเงี้ยค่ะแต่กม.มันต่อเรื่องกันนะคะแต่เยอะมากเลยที่มันไม่มีความกว้างอยากรบกวนทางแขวงช่วยเติมด้วยอะค่ะเพราะเราจะไม่ทราบเลยว่าช่วงกม.เนี้ยความกว้างมันเท่าไหร่อะค่ะสุดท้ายนะคะทางทีมสป.ก็ต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่แขวงเจ้าหน้าที่หมวดที่
าข้อมูลมาใส่ให้เราได้ปฏิบัติงานได้ทำข้อมูลได้ไปนำเสนอผู้บริหารได้ข้อมูลที่ดีๆที่ถูกต้องให้กับทีมสปในระบบทั้ง3มีเฮมีทีมแล้วก็มี HSMS แล้วมีอีกงานหนึ่งที่ว่ายังไม่ได้อยู่ในระบบก็คืองานโจรกรรมนะคะซึ่งงานทั้ง4เนี้ยเราก็จะนำไปทำสรุปวิศวกรรมจราจรสำหรับผู้บริหารไว้ใช้ในการไปประชุมไปประชุมงบประมาณหรือประชุมอะไรต่างๆค่ะได้พกพาไปได้สะดวกกับเราอะค่ะได้สะดวกกับผู้บริหารท่านนะคะมีท่านใดจะถามไหมคะขออนุญาตเสริมคุณกรสุชาเพิ่มเติมนะครับก็จากที่เมื่อกี้ทุกท่านได้ฟังได้ดูนะครับก็อยากจะฝากพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับอีกครั้งว่าการกรอกข้อมูลนะครับก็ขอให้กรอกให้มันตรงกันนะครับกับทุกๆระบบนะครับเพราะท่านจะเห็นว่าระบบเนี่ยมันเชื่อมโยงกันนะครับถ้าที่ใดที่หนึ่งคลาดเคลื่อนไปอีกที่หนึ่งมันจะดึงไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดมันดึงไม่ได้ปุ๊บข้อมูลมันก็จะไม่ได้มีการนำมาใช้ได้ทันทีนะครับตอนนี้เราพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ข้อมูลมันอยู่ในลักษณะของการเชื่อมโยงกันนะครับจริงๆอย่างที่คุณกรสุชาพูดส่วนหนึ่งก็ถูกนะครับคือการที่ผู้บริหารเนี่ยมีสถิตินำไปดูนะครับแต่ในภาพหลักแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในการวิเคราะห์อุบัติเหตุก็ดีวิเคราะห์ทางด้านการจราจรก็ดีวิเคราะห์สภาพสายทางการก่อสร้างการบำรุงรักษาเราใช้ข้อมูลพื้นฐานจากพวกท่านทั้งนั้นเลยนะครับข้อมูลพื้นฐานที่กรอกมาเนี่ยมันถึงมีความจำเป็นยิ่งยวดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดในเรื่องของการมันมีข้อผิดพลาดนะครับท่านก็แก้มาอย่างที่ทางคุณกรสุชาได้พูดนะครับเรายังมีเปิดโอกาสให้ได้มีการแก้ไขมีโอกาสผิดครับผมเข้าใจการกรอกข้อมูลทุกที่นะครับผิดแบบไม่ตั้งใจหรือผิดแบบอาจจะความผิดพลาดนะครับในการตรวจสอบไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ขอให้ปรับปรุงแล้วก็ขอให้ขอให้มีการตรวจสอบนะฮะให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อครับเชิญครับต่อนี่ครับเรื่องใครคนเดินข้ามครับพอดีเนื่องจากในพื้นที่ก็มีท้องถิ่นหลายที่เขาต้องการขอใครคนเดินข้ามมาอยู่พอดีทางแขวงเองก็ยังไม่แน่ใจเรื่องมาตรฐานไฟเดินข้ามคนเดินข้ามนะครับแล้วก็ท้องถิ่นบางที่เขาก็จะมีรูปแบบของเขาจะขออนุญาตติดตั้งอันนี้ข้อแรกจะสอบถามว่าอันนี้เราต้องทำเรื่องขอไปที่สป.ใช่ไหมครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยเขาก็ขอให้ติดตั้งเราสามารถเสนอของติดตั้งไฟคนเดินข้ามมาได้นะครับอีกอันนึงข้อที่สามเรื่องจังหวะคือของพื้นที่แขวงเดิมเนี่ยมีไฟเดิมอยู่มันก็มีสามจังหวะมีไฟเหลืองด้วยเลยไม่แน่ใจว่ามาตรฐานของเรานี่เราควรจะต้องใช้กิจจังหวะจะได้แจ้งของผิดได้ครับขอบคุณครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้สป.เนี่ยได้มีการศึกษาวิเคราะห์อยู่นะครับเรื่องการข้ามถนนโดยใช้ไฟสัญญาณคนเดินข้ามนะครับบริเวณทางม้าลายนะครับซึ่งเรียนแจ้งว่าตอนนี้การศึกษาเนี่ยก็เกือบจะสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วนะครับการศึกษาเนี่ยจะบ่งชี้ถึงเหตุอันควรนะครับว่าเมื่อไหร่เนี่ยจะใช้สัญญาณไฟแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีจุดดีก็คือการที่พื้นที่ในย่านชุมชนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่สามารถนำสะพานลอยไปติดตั้งได้นะครับขอมาก็ติดตั้งยากเพราะข้างพื้นที่สองข้างทางเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือหรืออนุญาตให้ติดให้ก่อสร้างนะครับด้วยรูปแบบต่างๆที่เรามีอยู่เนี่ยมันเลยทำให้มีข้อจำกัดตรงนั้นดังนั้นจากข้อคำถามที่ถามมาเนี่ยครับก็เดี๋ยวถามว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีเหตุอันควรแล้วก็มีแนวทางในการติดตั้งแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเผยแพร่ออกไปนะครับว่าโอเคเรามีช่องทางให้ขอละนะครับแล้วก็จะดูกันว่าถ้าเกิดตรงบริเวณนั้นเนี่ยมันส่งเรื่องมาแล้วก็เข้าสู่การพิจารณานะครับที่สป.นะครับแล้วก็ดูแล้วว่ามันตรงกับที่เหตุอันควรนั้นเราก็อนุญาตให้ติดตั้งก็จะเป็น
แต่ว่าตอนนี้เราต้องตั้งงบประมาณใหม่ขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมใหม่เพราะว่ากิจกรรมตัวนี้ตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้บรรจุอยู่ในกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยที่เป็นลักษณะสัญญาณไฟประคนข้ามในปี65ซึ่งเดี๋ยวพอจบการศึกษาเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของต้นทุนราคาไอ้พวกนี้ต่อไปนะครับสัญญาณไฟคนเดินข้ามที่ทางม้าลายก็เป็น1อันที่สปกำลังดูอีกอันนึงก็จะเป็นสัญญาณไฟบริเวณทางแยกนะครับทางแยกเนี่ยของเราเนี่ยปกติแล้วจะมีสัญญาณไฟจราจรสำหรับรถถูกไหมครับแต่ปัจจุบันเนี้ยในพื้นที่อย่างในเมืองอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะมีการข้ามถนนบริเวณทางแยกด้วยซึ่งตอนนี้สปก็อยู่ระหว่างการศึกษาดำเนินการอยู่นะครับก็เราจะมีการดูในเรื่องของรูปแบบของโครงสร้างสัญญาณไฟไปพร้อมกับเรื่องของการข้ามทางแยกด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมีไฟสัญญาสำหรับคนเดินข้ามมาด้วยนะครับรออดใจอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็เล่าให้พวกเราเพื่อทราบนะครับเพราะว่าเราเองก็อยากให้ผู้ใช้ทางนะครับไม่ใช่เฉพาะคนที่ใช้รถส่วนตัวหรือใช้รถเก๋งนะครับหรือรถประเภทอื่นๆนะครับเรายังมีคนอื่นๆที่ใช้ด้วยยังมีมอเตอร์ไซค์หรือว่ามีคนเดินเท้านะครับซึ่งกลุ่มเหล่านี้ก็คือเป็นกลุ่มผู้ใช้ทางที่เราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับก็เป็นคนที่ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยมีการบาดเจ็บได้สูงนะครับโอกาสบาดเจ็บได้สูงมากดังนั้นเราก็ทำให้เขามีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับขออนุญาตสอบถามค่ะปุ้ยสอรอค่ะพี่ตัวในเรื่องของปริมาณจราจรนะคะเราได้สำรวจในทุกเส้นทางทุกตอนควบคุมไหมหรือว่าสำรวจในจุดหลักๆแล้วก็ในจุดที่ไม่ได้มีจุดสำรวจเนี่ยค่ะสปประมาณการปริมาณจราจรอย่างไรอะค่ะโอเคเป็นคำถามที่ดีทีเดียวเลยนะครับข้อมูลปริมาณจราจรเนี่ยมันออกมาจากสองส่วนเนาะที่ได้เก็บมาจากพื้นที่โครงข่ายทางหลวงของเราเนี่ยมัน 50,000 กว่ากิโลใช่ไหมเรามีระบบสำรวจปริมาณจราจรที่เป็นจุดติดตั้งแบบถาวร นะครับซึ่งจะเก็บข้อมูล24ชั่วโมง365วันเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ 3-400 กว่าแห่งตอนนี้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นการเก็บด้วยคนนับนะครับซึ่งจะมีอยู่ 2,600 กว่าแห่งทั่วประเทศซึ่งเป็นการนับจากพื้นที่คือแขวงนับนะครับนับมีทั้งหมด2แบบก็คือแบบ permanentโทษทีครับแบบจุดสำรวจหลักกับจุดสำรวจย่อยนะครับซึ่งจะมี4ครั้งกับ2ครั้งนะครับการนับด้วยคนเนี่ยจะเป็นการนับที่ค่อนข้างที่จะต้องแจกแจงรถแล้วก็ประเภทรถค่อนข้างเยอะนะครับถึง13ถึง14ประเภทซึ่งก็เข้าใจอยู่ว่าการนับประเภทนี้เมื่อเรานับ12ชั่วโมงเนี่ยใน1ครั้งเนี่ยถ้าเรานับเนี่ยรถไปนานๆเนี่ยมีความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นการนับประเภทนี้เราก็จะเจอปัญหาเหมือนกันว่ามันมีความเบี่ยงเบนหรือคลาดเคลื่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของวันที่นับนะครับเราก็พยายามเลือกดูวันที่เป็นกลางๆนะครับวันที่ไม่มีผลกระทบจากการเดินทางมากหมายถึงว่าเป็นซีซันนะครับเช่นวันพุธหรือวันพฤหัสเป็นต้นแต่การนับทั้งหมดที่พูดเนี่ยถ้ามันมีความคลาดเคลื่อนเนี่ยอันนี้เราก็คุยกันอยู่ว่าเรากำลังมองว่าจะทำยังไงให้พื้นที่เนี่ยนับได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็คุยกันว่าถ้าเกิดโอกาสในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราอาจจะใช้เรื่องของตัวกล้องนะครับกล้องอย่างเช่นพวกแดชแคมกล้องแคมีราเล็กๆเนี่ยครับอาจจะพ่วงกับแบตเตอรี่แล้วก็ไปติดตั้งบนทางบนสะพานลอยหรือบนเสาไฟฟ้าแล้วก็เก็บภาพไว้แล้วค่อยกลับมานับที่สำนักงานนะครับอันนั้นก็เป็นหนึ่งวิธีส่วนอีกวิธีอื่นๆก็อาจจะนำในเรื่องของระบบ image processing ซึ่งก็คุยกันอยู่ว่าไอ้วิธีการแบบนี้จริงๆมันก็ช่วยในการตรวจสอบนะครับดูอีกทีว่าไอ้สิ่งที่ได้นับมาเนี่ยถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับมันก็จะเป็นการเพิ่มความถูกต้องมากขึ้นผมก็เลยเรียนแจ้งอย่างนี้เป็นเบื้องต้นไว้ก่อนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยการนับที่มีอยู่ขนาดนี้นะครับก็อย่างที่เรียนแจ้งครับก็ถ้าเกิดนับแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่ามีข้อมีประเด็นใดๆเนี่ยก็ควรจะ
คือเรามีวิธีการตรวจสอบอยู่นะครับจริงๆที่สพ.พอเราได้รับข้อมูลมาจริงๆทีมสถิติเนี่ยเขาพอจะดูได้ออกว่าเอ๊ะตรงนี้มันผิดหรือมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเนี่ยเราก็จะแจ้งแขวงกลับไปนะครับว่าเอ๊ะคุณช่วยตรวจสอบใหม่นะครับถ้ายืนยันมาเราก็จะใช้สิ่งเหล่านั้นนะครับที่คุณยืนยันเราก็ใช้ตามแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะครับเกิดมีสมมติฐานว่ามีการนับไม่จริงนะครับเราออกไปตรวจสอบนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่มีการแล้วไปตรวจสอบแล้วดูว่าเอ้ยไปใช้เครื่องมือที่เรามีนะครับไปนับจริงๆบอกว่ามันคลาดเคลื่อนไปเยอะอย่างนี้เราจะให้แขวงแจ้งดำเนินการส่งข้อมูลมาให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันผิดพลาดแล้วเราก็นำไปใช้ต่อไม่ได้ประโยชน์นะครับในส่วนของสปอเองเนี่ยพอมันผิดพลาดแล้วเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะเกิดปัญหาเยอะเพราะว่าเราสรุปบางเรื่องเนี่ยสรุปให้ผู้บริหารไปแล้วนะครับแล้วบางเรื่องเนี่ยก็ส่งไปยังสำนักก่อสร้างสำนักอื่นๆอีกนะครับว่าปริมาณจราจรมันเยอะขนาดนี้ซึ่งมันก็ไม่ถูกหลักนะครับมันก็ดีไซน์ผิดพลาดไปหมดเลยนั้นจึงขอเน้นความสำคัญตรงนี้ว่าก็ขอให้นับตรงไปตรงมานะครับนับอย่าคาดเคลื่อนมากนักนะครับเข้าใจอยู่ครับนับยากแต่เราจะพยายามช่วยเหลือนะครับในการดำเนินการในเรื่องนี้ว่าจะทำให้การนับพวกนี้เนี่ยไม่เหนื่อยมากและถูกต้องมากขึ้นครับตอบคุณดร.ปุ้ยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวขออนุญาตนะคะตามที่แขวงถามมาว่าสัญญาณไฟค่ะจราจรน่ะนับจังหวะยังไงอะครับช่วยพี่ตัวช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะเรื่องไฟสัญญาณเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของบทสรุปนะครับในโครงการศึกษาไอ้เรื่องระบบไฟสัญญาณที่ผมกล่าวถึงนะครับคือตอนนี้จะบอกว่าผมเข้าใจว่าพื้นที่อาจจะมีความสับสนในเรื่องของการจัดเปรตสัญญาณไฟนะครับวิธีการจัดเปรตสัญญาณไฟเนี่ยมันมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับในหลายๆพื้นที่ท่านจะสังเกตว่า 90% เนี่ยเราจะใช้เป็นระบบสปริตเปรตก็คือปล่อยทีละด้าน1 2 3นะครับ4ถ้าเป็น3แยกก็3ครั้ง4แยกก็4ครั้งนะครับเราเรียกว่าสปริตเฟสซึ่งเฟสแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับขึ้นอยู่กับกรณีนะครับและถ้ายิ่งมีการข้ามถนนด้วยเนี่ยยังไงก็ดีมันจะต้องมีการรอให้คนข้ามสัญญาณไฟได้ผ่านไปด้วยนะครับงั้นก็จะมีอย่างกรณีบางเฟสที่เป็น3แยกเนี่ยมันจะไม่ให้รถทางตรงวิ่งได้ตลอดเวลานะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยข้ามถนนจะข้ามไม่ได้เลยนะครับเรื่องระบบเปรตสัญญาณไฟเนี่ยเป็นเนื้อหาที่ผมเรียกบอกว่าเราพยายามที่จะทำให้จากซับซ้อนเป็นซับซ้อนให้น้อยลงนะครับให้พื้นที่เนี่ยได้ทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่เชื่อว่าสมัยก่อนเนี่ยส่งข้อมูลมาก็จะมีลักษณะของการให้สัญญาณไฟที่เป็นแบบแค่นี้ครับ3เฟสหรือ4เฟสจะไม่มี5เฟส6เฟสไม่มีเลยนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปริมาณรถมันมากขึ้นนะครับการจัดเฟสสัญญาณไฟเนี่ยมีความสำคัญแต่ก็สู้ในเรื่องของการแก้ปัญหาทางแยกไม่ได้นะครับถ้ากายภาพไม่พร้อมเฟสสัญญาณไฟก็ปรับไม่ได้อยู่ดีนะครับกายภาพอย่างเช่นต้องมีช่องรอเลี้ยวต้องมีช่องเลี้ยวซ้ายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างบางแห่งเนี่ยถ้าไม่มีให้รอเลี้ยวเลยเนี่ยรถข้างหลังก็จะติดนะครับอย่างนี้แก้ไขด้วยเฟสสัญญาณไม่มีประโยชน์ครับผมอาจจะพูดเยอะนิดนึงนะครับมันเป็นทางด้านวิศวกรรมนะครับหลายท่านก็อาจจะงงๆแต่ก็เดี๋ยวเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะได้นำไปสู่ภาคปฏิบัติมากขึ้นครับผมพี่ตัวคะฝากยกตัวอย่างได้ไหมคะเวลานับจังหวะค่ะเผื่อแขวงเขาอยากทราบว่านับจังหวะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวอาจจะให้ส่งรายละเอียดมาแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้พูดยากครับใช้เวลาพอควรครึ่งชั่วโมงครับอย่างน้อยขออนุญาตถามเป็นความรู้ค่ะที่นับหัวสัญญาณนะคะพี่เอบรรยายเมื่อกี้อะค่ะตัวปุ้ยค่อนข้างงงนิดนึงค่ะว่าหัวสัญญาณมันคืออะไรแล้วก็นับยังไงอย่างแยกที่นำเสนอเป็นตัวอย่างค่ะอยากรบกวนพี่เอ็นลองนับให้ดูสักครั้งได้ไหมคะเนี่ยอย่าง
พยายามกลับโชว์สกรีนได้ไหมได้ค่ะนิดหนึ่งกี้พอดีผมเพิ่งเข้ามาด้วยอาจจะไม่ทันเห็นอันเนี้ยค่ะหัวสัญญาณเวลานับก็คือตามรูปที่พี่แสดงอะค่ะดร.กุ้ยอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็อย่างเงี้ยก็คือ1หัวสัญญาณถ้ามันติดกันอย่างเงี้ยค่ะจะเป็น1หัวสัญญาณ1 2 3 4ตามรูปเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเห็นค่ะถ้าแยกกันอย่างเงี้ยก็คือ2หัวสัญญาณนี่1กับ2นี้อ๋อเข้าใจแล้ว1 2 3 4รูปเนี้ยเป็นคือ1หัวสัญญาณหมดนี่เรียก1หัวหรอคะไม่ใช่ตามรูปสมมุติว่าที่แยกสมมุติอันเนี้ยมีอันนึงแบบนี้ใช่มั้ยคะค่ะก็คือ1หัวสัญญาณแต่ถ้าแยกไหนติดแบบ6แบบติดกันอย่างเงี้ยคือ6ไฟแดงไฟเขียวอันเนี้ยก็คือ1หัวสัญญาณเนาะโอเคเนี่ยคือเอารูปมาให้ดูว่าเป็นหัวสัญญาณแบบนี้ก็คือ1หัวสัญญาณแต่ถ้าแยกกันอย่างเงี้ยก็คือ2หัวสัญญาณแล้วก็สมมติอันเนี้ยคือ2หัวสัญญาณใช่ป่ะคะค่ะถ้าอยู่ไกลๆอย่างงู้นน่ะไกลๆเห็นไหมคะก็รวมกันเป็น4หัวสัญญาณโอเคอ๋อแล้วรูปถัดไปค่ะรูปถัดไปที่พี่เอกว่าเขาน่าจะนับผิดของอันนี้ใช่มั้ยคะใช่ค่ะอันเนี้ยคือเดิมอ่ะแขวงเขาใส่มาว่าจำนวนหัวสัญญาณคือเขาใส่มาแค่1เสาก็คือมีแค่3อันนี้เป็น3แยกล่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็คือมันต้องตามรูปที่พี่ไปดูใน Google เนาะก็คือ1คือนับเลย1 2 3 4 5 6 6หัวสัญญาณน่าจะเป็น6เสาด้วยโอเคค่ะเข้าใจนะคะแขวงเข้าใจนะคะกับเฟซซิ่งเนาะคนละเรื่องกับจังหวะผมเข้าใจผมเข้าใจแล้วคนละเรื่องเลยอันนี้คือชุดอันนี้ก็คือความหมายของทางเราที่กรอกอยู่ในระบบเนี่ยก็คือตัวหัวสัญญาณเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยดวงโคมเนาะซึ่ง1ชุดดวงโคมเนี่ยมันอาจจะมี3ชุด4ชุด6ชุดนะครับแต่ถ้ามันแยกกันเมื่อไหร่ก็นับเป็น2ถ้ามันไม่ได้อยู่ติดกันนะครับก็นับเป็น2ถูกไหมครับแค่นั้นเองแต่ถ้าเราบอกเป็นเรื่องของเฟสนะเฟสก็คือการปล่อยสัญญาณไฟเขียวในแต่ละทิศทางนะครับอันนั้นคือเราเรียกว่าเฟสสัญญาณคือจังหวะสัญญาณใช่ไหมครับพี่เรียกว่าจังหวะสัญญาณใช่จังหวะสัญญาณสมมุติใน1 cycle time นะครับคำว่า cycle time ก็คือวงรอบสัญญาณอาจจะมีจังหวะของการเปิดไฟสัญญาณเนี่ย4รอบนะครับก็อย่างเช่นไปทางทิศเหนือนะครับปล่อยออกไปทั้งหมดเลยตรงกับเลี้ยวขวานะครับอันนี้นับเป็น1เฟสหรือไปทางทิศตะวันออกตรงกับเลี้ยวขวาพร้อมกันก็นับเป็นอีก1เฟสเป็น2แล้วนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆแห่งก็จะมีที่ทางแยกเป็น4เฟสนะครับแต่ในแต่ละทางแยกเนี่ยเนื่องจากขนาดของทางแยกมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวิธีการติดตั้งตัวดวงโคมไฟเนี่ยทำไมเราถึงอยากรู้ว่ามันติดกี่ชุดถูกไหมครับมันติด2ชุดหรือ3ชุดนะฮะแต่ถ้ามันปัจจุบันเนี่ยมันดูสับสนเพราะว่ามันแยกกันติดติดแบบแทนที่เป็น3กับ3ก็มี6กับ6แต่โทษดี6ดวงด้วยการติดกันเลยก็มีนะครับก็เลยอยากจะให้พื้นที่เนี่ยใส่คำว่าหัวสัญญาณให้ถูกต้องครับเมื่อกี้ทางแขวงเชียงรายต้องการถามแค่นี้ใช่ไหมครับผมไปอีกเรื่องเลยเดี๋ยวพี่มีอีกเรื่องนึงค่ะคืออาจจะไม่เข้าใจคำว่าเฟสนี่คือเหมือนกระพริบใช่ไหมคือแบบกระพริบเนี้ยพี่จังหวะก็คือกระพริบไฟค่ะไม่คำว่าเฟสก็คือประกอบด้วยเฟสประกอบด้วยไฟเขียวสัญญาณระยะไฟเขียวระยะไฟเหลืองและระยะไฟแดงแล้วจังหวะคือในระบบอ่ะมันจะมีจังหวะสัญญาณที่เขาจะต้องกรอกเพราะงั้นไอ้จังหวะสัญญาณเนี่ยมันจะไม่ใช่เฟสอยู่แล้วมันก็น่าจะเป็นแบบกระพริบหรือเปล่าเหมือนเขียวปุ๊บเนี้ย1พอเขียวปุ๊บเป็นแดงก็คือ2อย่างงี้ป่ะคะใช่มั้ยเฟสก็คือรวมกัน3จังหวะสัญญาณ
พอดีทางแขวงเขาถามมา1เฟสคือรวมกัน3จังหวัดสัญญาณครับอ๋อ1เฟสก็คือ1เฟสก็คือเขียวเหลืองแดงเป็น3จังหวัดสัญญาณใช่ไหมคะใช่ครับขอบคุณพี่ค่ะขออนุญาตนะคะผู้สังเกตการจากสปค่ะขออนุญาตเรียนถามทางด็อกเตอร์ช่วยอธิบายเผื่อเดี๋ยวแบบแผงๆที่ยังไม่ค่อยเข้าใจจะได้เข้าใจในกรณีที่ติดสัญญาณไฟกระพริบจังหวะในการกรอกเขาก็จะต้องกรอกเป็น1จังหวะถูกไหมคะใช่ครับอันนี้จะได้แขวงจะได้รับทราบกันเอาไว้ด้วยเวลากรอกข้อมูลจะได้กรอกถูกค่ะขอขอบพระคุณค่ะครับมีท่านอื่นไหมครับเดี๋ยวต้องกลับไปทางห้องโน้นอีกแล้วเมื่อกี้ขอตัวกลับมาห้องนี้เมื่อกี้เขาเพิ่งยังไม่ได้ประชุมผมเลยบอกว่าเดี๋ยวกลับมาขออนุญาตกลับมาเดี๋ยวผมไปก่อนนะครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวฝากคำถามไว้ได้อีกนะครับเดี๋ยวผมให้ทางทีมสถิติได้ทำลิสต์ไว้ถ้าทางสถิติตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมมาช่วยตอบอีกทีนึงครับผมขอโทษทีครับถามนิดนะครับตัวได้ครับครับจากแผงที่ใหม่ที่หนึ่งนะครับก็ตอนแรกก็เข้าใจแล้วตอนนี้ฟังไปฟังมาเริ่มงงแล้วครับในจังหวะกาเฟ่เนี่ยนะครับคือตอนแรกนึกว่าเข้าใจว่าจังหวะคือที่เขียนว่าไฟสัญญาณเขียวเหลืองแดงมีสามจังหวะก็คือมีเขียวมีเหลืองแดงไฟกระพริบมีแต่สีส้มก็กระพริบสีส้มหนึ่งจังหวะคนเดินข้ามอาจจะมีแค่เขียวกับแดงก็มีสองจังหวะนะครับตอนแรกเข้าใจว่าอย่างนี้ตอนนี้พอเข้าใจว่าจังหวะมันคือเฟสเลยไปสงสัยว่าในที่เขียนกรอกข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยให้กรอกเป็นแยกใช่ไหมครับหนึ่งแยกหนึ่งแยกเนี่ยมันก็มีหัวไฟหลายหัวแล้วก็แต่ละหัวมันก็มีเขียวเหลืองแดงอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเฟสเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่มีแค่สามสี่เฟสมันก็แล้วแต่แยกว่าจะเป็นเฟสเท่าไหร่เลยไม่แน่ใจว่าไอ้จังหวะที่จะให้กรอกเนี่ยมันหมายถึงเฟสหรือหมายถึงเขียวเหลืองแดงกันแน่น่าจะเป็นจังหวะนะคะน่าจะเป็นจังหวะไม่ใช่เฟสอะค่ะโทษทีอีกทีได้ไหมโทษเมื่อกี้โดนโทษตามอีกทีได้ไหมครับคำถามเมื่อกี้ครับขออนุญาตถามอีกทีนะครับตัวก็คือพอดีเริ่มสับสนว่าไอ้จังหวะกับเฟสนะครับมันคือจังหวะกับเฟสมันหมายถึงอันเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกเข้าใจว่าที่เขียนไว้ว่าไฟสัญญาณจราจรเขียวเหลืองแดงอย่างน้อยมี3จังหวะก็เข้าใจว่ามีเขียวมีเหลืองแดงก็เลยมี3ไฟกระพริบมี1จังหวะก็คือสีส้มกระพริบอย่างเดียวส่วนไฟคนเดินข้ามมีอย่างน้อยมี2คืออาจจะมีเขียวกับแดงก็คือมี2แต่ว่าในข้อมูลที่ให้กรอกครับในโปรแกรมเนี่ยให้กรอกข้อมูลเป็นแยกกมนี้นะครับแล้วก็มีให้ว่ามีกี่หัวสัญญาณมีจังหวะกี่สาวส่วนจังหวะสัญญาณเนี่ยก็ให้ระบุว่ากี่จังหวะทีนี้พอเป็นจังหวะเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฟสใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ละแยกเนี่ยเฟสมันก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงจังหวะเนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่ว่าแต่ละหัวมีกี่ไฟแสงสีก็เลยไม่แน่แต่ว่าอันเนี้ยมันหมายถึงจังหวะหรือหมายถึงเฟสครับที่จะให้กรอกในข้อมูลโอเคอ่ะอันนี้ผมรู้ละเข้าใจที่ทางแขวงถามละประเด็นนี้สงสัยต้องกลับไปแสดงความไปแก้ไขที่ตัวระบบด้วยนะครับเพื่อให้มันแยกกันจริงๆเราอยากรู้ทั้งหมดแหละนะครับแต่ว่าซิสเต็มในการอธิบายตรงนี้มันอาจจะยังดีไม่พอนะครับเราอยากรู้ทั้ง2ระบบก็คือรู้จังหวะรู้ของเฟสด้วยแล้วก็รู้ว่ารู้จังหวะทั้งหมดด้วยนะครับแต่ตอนนี้คำว่าจังหวะกับเฟสเข้าใจแล้วเนาะแปลใหม่นะครับก็คืออาจจะต้องเดี๋ยวผมต้องกลับไปคุยกับทีมที่พัฒนาตัวนี้ว่าอาจจะต้องมีการปรับทำให้มันชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของให้มีทั้งสองส่วนก็คือมีทั้งเฟสแล้วก็มีทั้งจังหวะนะครับค่ะแต่ในระบบตอนนี้นะน่าจะเป็นให้ใส่จังหวะแค่จังหวะอะค่ะเนาะแหวนอย่าใส่เฟสนะคะใช่ยังไม่ใส่เฟสแต่วันข้างหน้าเดี๋ยวจะรู้ครับวันข้างหน้าเดี๋ยวจะเอามาใช้ในเรื่องของตัวระบบงานของไฟสัญญาณเดี๋ยวดูเรื่องนี้เดี๋ยวดูกันอีกทีแต่ตอนนี้ใส่ไปตามนั้นก่อนนะครับเดี๋ยวคงจะมีการปรับแก้ในอนาคตกันอีกขอบคุณนะครับเป็นอินพุตที่ดีก็ทำให้พื้นที่ได้
จได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปก่อนนะครับขอบคุณครับสอบถามน้องปุ้ยค่ะกองฝึกค่ะเรามีเวลาเซสชันนี้ถึงบ่าย3ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคปุ้ยมีคำถามทางสำนักปลอดภัยนะคะในกรณีของแบริเออร์เกาะกลางค่ะซึ่งเมื่อกี้ทางผู้บรรยายได้เน้นถึงว่ามีด้านซ้ายด้านขวาและบริเวณเกาะกลางอะค่ะกรณีที่เป็นบริเวณเกาะกลางบางครั้งมันมีการ์ดเรลติดตั้งทั้งด้านซ้ายและขวาของตัวเกาะค่ะอันนี้ต้องกรองยังไงอะคะข้อมูลที่เรากรอกกันนะคะถ้าเกาะกลางเนี่ยติดด้านซ้ายทางกับขวาทางเนี่ยมันก็ต้องเท่ากันอยู่แล้วเราก็จะกรอกด้านใดด้านหนึ่งของเกาะกลางนะคะเกาะข้อมูลนะคะเพราะว่ามันเป็นชนิดราวชนิดเดียวนะคะก็เราก็จะให้ทางเจ้าหน้าที่ที่กรอกอ่ะกรอกความยาวละของราวกันดารอันตรายเนี่ยเริ่มต้นและสิ้นสุดก็คือตรงกะก็เลือกติดตั้งตรงกลางแล้วก็ความยาวของราวกันอันตรายของคอนกรีตตั้งแต่กมเริ่มต้นถึงกมสิ้นสุดอะค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตเรียนชี้แจงน้องปุ้ยเพิ่มเติมจากคำถามที่ว่าติดตั้งตรงกลางใช่ไหมคะแล้วมันจะติดคู่ถูกไหมคะถูกค่ะปุ้ยถามในเคสนี้ทีนี้ในเคสนี้ก็คือกมเริ่มต้นสิ้นสุดของการติดตั้งราวกันอันตรายใช่ไหมคะทีนี้ไอ้ตัวความยาวของราวกันอันตรายอ่ะมันถ้ามันนับคู่มันก็จะยาวกว่ากมเริ่มต้นสิ้นสุดถูกไหมคะใช่ค่ะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ให้ใส่ในหมายเหตุตรงช่องหมายเหตุถ้ากรณีที่ติดตั้งตรงกลางแล้วมันคู่อย่างเงี้ยเพิ่มเติมมันจะยาวกว่าซึ่งตอนแรกที่ผู้บรรยายบอกว่ามันไม่ควรยาวกว่ากมเริ่มต้นสิ้นสุดแต่อันนั้นมันคือกรณีที่มันติดเดียวแต่กรณีมันติดคู่มันทำให้ราวกันอันตรายมันเกินกมเริ่มต้นสิ้นสุดเมื่อความยาวที่ติดตั้งเพราะฉะนั้นกรณีอย่างเงี้ยไปเพิ่มเติมในหมายเหตุไว้ให้เห็นหน่อยอะค่ะว่าติดข้อมูลจะมีติดตรงกลางและตรงหมายเหตุเราก็เพิ่มเติมว่าติดคู่Okay. เราก็จะค่ะแต่ระบบก็ยอมให้เซฟใช่ไหมคะถ้าความยาวเป็น2เท่าของกมเริ่มต้นสิ้นสุดระบบยอมให้เซฟค่ะแต่ทีนี้เจ้าหน้าที่เราก็ต้องกลับมาตรวจสอบเราจะเอ็กพอร์ตฐานข้อมูลออกมาตรวจสอบแล้วเราจะมาคิวรี่ดูถ้าเกิดเราเจอกรณีว่ามันเกินกมเริ่มต้นสิ้นสุดถ้าเรามีหมายเหตุเรารับทราบแสดงว่าข้อมูลของท่านที่กรอกมาก็ถูกแต่ถ้าเกิดไม่มีอะไรแจ้งมาเลยเนี่ยพื้นฐานแล้วเบื้องต้นน่ะเราก็จะมองว่ามันไม่ควรเกินกับกมเริ่มต้นสิ้นสุดค่ะขอบคุณค่ะชัดเจนค่ะสอบถามค่ะว่าฟังกันอยู่ไหมคะฟังค่ะฟังแขวงยังอยู่ฟังกันอยู่ไหมคะหรือแขวงฟังพี่เอหลับกันไปหมดแล้วถามว่าอะไรคะค่ะมีแขวงไหนที่สงสัยไหมคะเห็นเวลาตอนทำคำนวณบำรุงปกติแล้วปกติตัวบัญชีบำรุงปกติงบบำรุงปกติเดิมไฟล์ Excel ค่ะเขาจะมีตัวที่ข้อมูลปริมาณจราจรทุกตอนทุกบรรทัดเลยแล้วเขาก็จะมีปัญหาถามซึ่งเมื่อกี้ดร.ปุ้ยก็ถามไปทีแล้วทีนี้อยากทราบว่าตอนนี้แขวงยังมีปัญหาเรื่องเวลาตรวจสอบแล้วปริมาณจราจรไม่เห็นตรงกับที่จากรถเน็ตไม่เห็นตรงกับที่บัญชีที่แขวงถือเนี่ยตอนนี้ใครยังมีข้อสงสัยไหมคะหรือว่าอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมกระจ่างหรือยังเพราะว่าปริมาณจราจรเป็นตัวสำคัญในการคิดเรื่องบำรุงปกตินะคะไม่แน่ใจว่าแขวงยังมีปัญหาไหมคะของทางพื้นที่
แหวงไม่ถามเดี๋ยวตอบอันนี้น้องปุ้ยก่อนที่ปุ้ยถามว่า ADT ที่สายทางที่ไม่มีอะค่ะสปใช้อะไรฮัลโหลค่ะพี่เอฟังอยู่ค่ะพอดีสปจะใช้ในข้อมูลของปริมาณการเดินทางอะค่ะเอาพอดีจะต้องแบบว่าเหมือนดึงเอา ADT มาใส่ในสายทางที่ไม่มีการสำรวจในปริมาณการเดินทางอะจะเอา ADT ที่ไม่มีที่เอามาใส่ในสายทางที่ไม่มีการสำรวจอะค่ะจะใช้ก็ใช้ตรงนี้ไปก็คือเป็นการคำนวณย้อนกลับใช่ไหมคะไม่ค่ะขออนุญาตนะคะน้องปุ้ยขออนุญาตเรียนเพิ่มเติมคือสายทางที่ไม่ได้มีการสำรวจอย่างที่เคยแจ้งไปคือทางรถเน็ตที่ดึงไปก็จะดึงสายทางที่ติดกันนะคะคอนโทรลที่ติดกันมาเป็นตัวแทนได้ยินปะคะได้ยินค่ะคือสายคือจุดสำรวจปริมาณจราจรของสปไม่ได้มีทุกรูทและคอนโทรลอย่างที่เรียนแจ้งให้ทราบคือถ้าเกิดสายทางไหนที่ไม่ได้มีปริมาณจราจรและเป็นคอนโทรลที่ต่อเนื่องอันนี้ถ้าดูจากระบบรถเน็ตที่ดูนะคะเขาจะดึงสายทางที่ใกล้เคียงที่ติดกันคอนโทรลที่ติดกันไปใช้แต่ในการคำนวณ VK ของสปนอกจากจะดูสายทางที่ใกล้เคียงแล้วจะดูในลักษณะของเส้นทางด้วยว่าเส้นทางไหนควรจะเป็น ADT ตัวไหนที่เอามาใช้เป็นตัวแทนได้ค่ะประเด็นเดี๋ยวปุ้ยขอยกตัวอย่างพื้นที่หนึ่งแล้วกันนะคะซึ่งปีที่แล้วก็มีประเด็นที่แจ้งไปทางสปค่ะก็คือเดี๋ยวขอแอบเปิดข้อมูลให้ดูค่ะยกตัวอย่างเป็นของแขวงกาฬสินธุ์นะคะซึ่งพอดีไม่ได้อยู่ในที่นี้ก็ขออภัยต้องพาดพิงปริมาณการเดินทางที่ได้จากสำนักปลอดภัยอะค่ะของปี64เราก็ลองเอามาใช้อะค่ะเราพบว่าปริมาณรถขนาดใหญ่ของกาฬสินธุ์เนี่ยเชื่อไหมคะว่าพอไปเรียงแล้วอะค่ะกาฬสินธุ์เนี่ยถ้าดูสักครู่นะคะถ้าดูการจราจรทั้งหมดของเขาอะค่ะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรค่ะเขาก็อยู่เป็นลำดับที่แบบว่า1,300ล้านนะคะตัวนี้1,300ล้านแต่ว่าพอไปดูปริมาณรถบรรทุกหนักนี่กาฬสินธุ์นี่เยอะมากค่ะประมาณถ้าเทียบแบบเรียงจากสูงสุดไปต่ำสุดเนี่ยอยู่เป็นที่5ของประเทศนะคะพูดก็ยังนึกไม่ออกว่ากาฬสินธุ์มีอุตสาหกรรมหรือมีเขตเศรษฐกิจอะไรที่ทำให้ตรงนี้เนี่ยมันเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้ก็ปีที่แล้วก็ฝากพี่ตัวไว้แล้วฝากพี่อ้ําอีกทีค่ะในส่วนรถหนักขออนุญาตรับฝากนะคะแต่ว่าเรื่องข้อมูลน่ะมันจริงๆแล้วมันก็คืออยู่ต้องอยู่ในพื้นที่อะค่ะจะด้วยเพราะว่างานของปุ้ยต้องการเปอร์เซ็นต์ของรถหนักหรือเปล่าเป็นเหตุให้ทางกาฬสินธุ์ใส่รถบรรทุกหนักเข้ามาอันนี้ถ้าจริงเพราะว่าไม่อยู่พาดพิงแล้วไม่อยู่ทีนี้คืออันนี้ก็คือจะเรียนชี้แจงว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ทำการตรวจสอบอะค่ะตรวจสอบปริมาณจราจรเนี่ยคือมันเป็นเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางซึ่งเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราจะเห็นสภาพการจราจรแต่วิธีการตรวจของเรานอกจากเราตรวจจากโกรธที่ผ่านมาเราจะมีโกรธพอเสร็จแล้วเราจะคำนวณโกรธแล้วถ้าโกรธที่ผ่านมามันไม่ได้Valley หรืออะไรขึ้นสูงมากต่ำมากมันอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เราก็คิดว่าสายทางนะควรจะถูก1 2เราย้อนกลับไปดูข้อมูลเก่าผ่านมาจากปีที่ผ่านมา
ซึ่งข้อมูลมันก็จะไม่แตกต่างเพราะงั้นเราก็จะเมื่อข้อมูลไม่แตกต่างเราก็ไม่จะไม่ได้ทักท้วงไปหรืออะไรละเสร็จแล้วอีกอย่างนึงถ้าจุดที่มันมีกล้องถ้ามันมีกล้องสำรวจของกลุ่มสำรวจปริมาณจราจรติดตั้งที่บริเวณแบบอาจจะใกล้เคียงกันเราก็จะใช้ตรงนั้นน่ะเป็นเกณฑ์ในการดูแต่ทีเนี้ยด้วยประเภทรถน่ะมันนับไม่เหมือนกันจากกล้องเราก็จะมองเป็นภาพรวมของ AADP เพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเออร์เลอร์หรือข้อผิดพลาดอันเนี้ยซึ่งจริงๆก็อยากจะเน้นย้ำแขวงเหมือนกันแต่ก็อย่างที่เรียนให้ทราบค่ะถ้าเกิดใช้เปอร์เซ็นต์ลดหนักมันก็อาจจะมีผลตรงนี้ได้ค่ะพี่อ้ําก็คือแค่แชร์กันเนาะว่าเนี่ยมันอยู่ตรงกลางระหว่างอยุธยากับสระบุรีค่ะซึ่งมันก็ดูแบบว่าใช่เหรอกาฬสินธุ์นะอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะได้ถามเขาค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตให้ทางแขวงช่วยเรียนถามปัญหาของระบบ SMS หน่อยนะคะพอดีจากที่ทางทีมก็ลิสต์ปัญหาที่ทางทีมเข้าใจอะค่ะว่ามันน่าจะเป็นปัญหาอย่างนี้อย่างนี้แต่เราไม่เข้าใจบางทีเราก็ไม่รู้ว่าทางแขวงอะอยากจะทราบอะไรบ้างอย่างน้อยแชร์กันเนาะเพราะเราจะได้ร่วมมือช่วยกันทำข้อมูลให้มันถูกต้องเราก็อยากได้ความเข้าใจว่าเอ๊ะเข้าใจไหมในการกรอกแบบไหนจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันแชร์หน่อยนะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราเตรียมตัวมาพร้อมตอบเต็มที่เลยนะคะวิมาแล้วค่ะขออนุญาตสอบถามไปทางเขต5ค่ะวผ.ทล.5ค่ะที่ตั้งคำถามไว้เมื่อเช้าไม่ทราบอยู่ในซูมในขณะนี้ไหมคะอยู่ครับอยู่ครับด็อกเตอร์เช็คชื่อในตัวใช่ไหมครับนี่ไม่ได้เช็คชื่อพอดีมีคำถามที่ถามว่าค่าดำเนินงานบำรุงปกติในส่วนของค่าดำเนินการการมีส่วนร่วมประชาชนเนื่องจากปัจจุบันแขวงต้องดำเนินการมีส่วนร่วมแล้วก็ประชาสัมพันธ์เชิงรุกซึ่งมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้บางครั้งต้องนำบำรุงปกติมาดำเนินการถึงแม้สำนักแผนงานโดยกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมจะมีงบประมาณให้แต่ก็จัดให้เฉพาะโครงการสำนักแผนและงบประมาณมักมาล่าช้าอันนี้คำถามพิเศษใช่ไหมคะครับใช่ครับค่ะแต่งานบำรุงทางเองก็มีกิจกรรมที่มีผลกระทบของประชากระทบกับประชาชนและอาจจะต้องทำการมีส่วนร่วมอยู่บ้างนะคะในประเด็นนี้ท่านพี่บอยวผล.ให้ความเห็นส่วนตัวเอาไว้ว่าตามระเบียบสำนักนายกเนี่ยค่ะว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชนเนี่ยระบุว่าต้องทำสำหรับโครงการประเภทใดบ้างก็ให้ยึดหลักการตามนั้นซึ่งในส่วนของการประชาสัมพันธ์ที่อาจจะไม่เข้าข่ายที่ต้องดำเนินการเนี่ยอาจใช้เวทีประชุมร่วมกับผู้นำท้องถิ่นหรือขอประชุมร่วมกับการประชุมของส่วนท้องถิ่นได้แต่ในส่วนนี้ค่ะสร.เนี่ยก็จะถ้าจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเนี่ยก็อาจจะให้ในกลุ่มงานรหัส1600นะคะรหัส21600ซึ่งทางแขวงเนี่ยก็สามารถที่จะแนบโครงการมาในเล่มแผนต้นปีได้นะคะซึ่งถ้ามีแผนอยู่แล้วว่าโครงการใดจะดำเนินการบ้างเนี้ยค่ะอยากให้ประสานส่งลิสต์รายการให้เราตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเราได้พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมให้อ่ะค่ะส่วนนี้คิดว่าตอบคำถามไปได้ใช่ไหมคะพอไปได้เนาะครับก็น่าจะพอไปได้ครับถ้าในส่วนของรหัสงานอำนวยการเนี้ยผมว่าก็น่าจะใส่ไปในนั้นได้เพราะว่าจริงๆแล้วงานการมีส่วนร่วมประชาชนแขวงก็ต้องดำเนินการทุกปีครับเป็นแทบจะเป็นงานรูทีนแล้วก็เคยคุยกับทางผอ.ปิ่นนะครับกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมนะครับพอดีก็สนิทกันอยู่แล้วเคยทำงานร่วมกันครับก็เคยดิสคัสกันอยู่ครับว่าเขาก็อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยจัดให้เหมือนเป็นลักษณะงบรูทีนก็น่าจะเหมาะสมเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นภาระให้ทางกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมที่ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับงบประมาณจริงๆมันก็ไม่ได้เยอะโครงการ
25,000 นะครับมันก็ไม่เยอะครับก็แต่ว่าเป็นภาระแผนที่ต้องถังงบลงติกมาใช้นะครับแล้วก็งบประมาณที่ทางกลุ่มงานสิ่งแวดล้อมได้รับเนี่ยก็จะเป็นของโครงการของปีถัดไปแต่ว่าการดำเนินการการมีส่วนร่วมเนี่ยเราต้องดำเนินการก่อนเริ่มโครงการซึ่งเราก็ต้องเอางบประมาณลงติกปีนี้ไปใช้ก่อนแล้วพองบการมีส่วนร่วมประชาชนมาของเมื่อพ.ร.บ.ประกาศใช้ก็ต้องเอาไปแฝงไปผันไปเปลี่ยนไปใช้หรือไปเหลือไปโครงการปีหน้าแทนมันก็สุ่มเสี่ยงที่จะใช้ผิดช่องอยู่ครับค่ะรับทราบค่ะเดี๋ยวขอนำประเด็นกลับไปพิจารณาทบทวนนะคะครับขอบคุณครับมีอีกคำถามนึงที่ฝากเอาไว้ในไลน์นะคะคือค่าดำเนินงานของงานบำรุงปกติเนี่ยได้พิจารณาในส่วนของค่าดำเนินการในการดูแลโครงสร้างพิเศษเช่น MSE wall short grid แล้วหรือยังเนื่องจากต้องมีการบำรุงที่มีความเสี่ยงและมีความยากในการปฏิบัติงานนะคะอันนี้น่าจะเป็นจากคุณชัยสิรินะคะหมายเลข 1/151 ไม่ทราบอยู่ในไลน์ซูมตอนนี้ไหมคะอยู่ครับแผนอุตริตที่1ครับค่ะจากตรงนี้อะค่ะก็เราเคยได้รับประเด็นเรื่องนี้จากตอนที่ไปสัมมนาที่เขตเชียงใหม่นะคะซึ่งทางทีมงานของดร.คภัทรแล้วก็ทางทีมงานของพี่ลลิตเนี่ยก็เคยฝากเรื่องนี้เอาไว้แล้วว่าหลังจากที่เราบำรุงรักษาแล้วก็แก้ปัญหางานดินสไลด์หรือหินร่วงเนี่ยค่ะระบบพวกนี้มันไม่ได้ติดตั้งและอยู่ได้โดยถาวรจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาซึ่งสร.ก็ได้เริ่มตระหนักเรื่องนี้แล้วก็ไปเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนั้นด้วยนะคะเราก็ขอรับน้อมไว้นะคะแล้วก็จะไปปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนของการคิดค่างานบำรุงปกติปี65ให้ cover ในส่วนนี้ด้วยค่ะในพื้นที่ที่มีอุปกรณ์เหล่านี้ค่ะรับทราบครับขอบคุณครับที่มีประเด็นอะไรอยากจะแชร์ไหมคะว่าทางอุตรดิตถ์มีเครื่องมืออะไรหรือว่ามีพื้นที่อะไรที่ต้องดูแลแล้วก็มีความยากลำบากเพียงใดอะค่ะตอนนี้คงจะเป็นเรื่องของอุโมงค์ครับเป็นของใหม่ของอุตรดิตถ์นะครับตอนนี้ที่จะต้องดูแลต่อไปอุโมงค์ลอดวังสีสูงนะครับก็จะไปเพราะว่าระบบต่างๆก็คือที่มีปัญหาก็คือต่อไประบบค่าไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีแยกส่วนเฉพาะไปบางส่วนที่มันจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายต่างหากนะครับแล้วก็ค่าไฟฟ้าแสงสว่างอาจจะอยู่ในที่ว่าเราไม่ต้องจ่ายแต่จะระบบเรียกดูดพัดลมอะไรที่ตัวในอุโมงค์อะไรเงี้ยมันจะต้องมันต้องทดสอบแล้วมันจะค่าใช้จ่ายมันต้องมีค่าไฟมากเลยนะครับทีนี้อยากให้ทางสร.พิจารณาถึงณจุดนี้ด้วยครับเช่นการของปั๊มน้ำอะไรต่างๆนะครับที่จะผลตามมานะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะซึ่งเดี๋ยวทางหลังจากที่เราอบรมกันนะคะสร.ก็จะทำบันทึกนะคะไปเรื่องการแจ้งให้ทำฐานข้อมูลเพื่องานบำรุงปกตินะคะซึ่งงานไหนที่จะทำในระบบก็ให้ทางแขวงทำในระบบแต่อะไรใดๆอื่นๆอย่างเช่นเนี่ยค่ะอุโมงค์ใหม่ในจังหวัดอุโมงค์ใหม่ในแขวงอาจจะให้แนบรายละเอียดมาในบันทึกว่าแขวงใดๆมีรายการงานเพิ่มเติมพิเศษจากรายการทั่วไปอะค่ะก็จะมีแบบฟอร์มให้กรอกกลับมาถึงตอนนั้นก็รบกวนทางแขวงให้ข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะครับผมรับทราบครับขอบคุณค่ะมีคำถามเพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมสัมมนาค่ะค่ะฝากถามให้ทุกแขวงด้วยนะคะว่าที่จอดรถบรรทุกขนาดเล็กที่มีอาคารห้องน้ำศาลาจะมีเงินบำรุงปกติเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่าต้องมีค่าจัดการดูแลเหมือนสวนสาธารณะเลยค่ะค่ะก็ในปีงบประมาณ64เราได้สร้างจุดพักรถขนาดเล็กไว้ประมาณ47แห่งนะคะทั่วประเทศก็เมื่อเช้าก็ปุ้ยได้เกริ่นไปแล้วว่าเป็นรายการใหม่ที่เราคงต้องพิจารณางบเพิ่มเติมขึ้นไปในแขวงที่มีจุดพักรถขนาดเล็กตัวนี้ค่ะซึ่งในเบื้องต้นเดี๋ยวคงจะดูจากระบบ Planet ก็ได้ว่ามีแขวงไหนบ้างเพราะว่าเพิ่งสร้างเป็นปีแรกนะคะแล้วก็สร.คิดว่าจะได้จัดสรรให้ในส่วนตรงนี้อยู่แล้วค่ะ
ค่ะขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะค่ะคงจะเป็นในส่วนของค่าดำเนินการโอเปเรตในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำแล้วก็งานบริการต่างๆนะคะเพราะว่าส่วนก่อสร้างก็ยังอยู่ในประกัน2ปีอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาน้อยนะคะก็ส่วนใหญ่คงจะเป็นค่าดำเนินงานค่ะในส่วนของสำนักด้วยความปลอดภัยนะคะในเรื่องการเร็วนะคะก็อย่างที่เรียนไปเมื่อเช้านะคะว่าในบริเวณทางโค้งหรืออะไรเงี้ยนะคะที่แขวงอาจจะนำเป้าสะท้อนแสงไปติดเพิ่มนะคะในส่วนนี้กรมทางสร.เนี่ยก็มองว่าจะคิดค่างานปกติให้นะคะฉะนั้นในการกรอกในส่วนของอุปกรณ์ก้านต่างๆนะคะการเรลแบรีเออร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ระบุว่าอยู่ในทางโค้งทางตรงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะซึ่งเราจะนำมาใช้ในการพิจารณาจัดงบประมาณให้ไปนะคะตะกุ้ยไอ้ตัวเลขที่ปริมาณจราจรมากกับน้อยที่ว่า 10% มีที่มาไหมในตารางที่เมื่อภาคเช้าเหรอคะใช่ตัวอย่างที่คำนวณเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าพื้นที่เมืองที่ทำงานยากแฟกเตอร์เท่ากับ 10% อะไรเนี่ยตัวเลขนี้มีที่มามีค่ะเตรียมมาตอบพี่วสันต์โดยเฉพาะเลย อย่างนี้ค่ะปุ้ยใช้แฟกเตอร์ทั้งหมด3ตัวนะคะพอดีเมื่อเช้าได้มีเวลาพูดยาวๆนะคะปุ้ยใช้ปริมาณการเดินทางนะคะในปัจจัยแรกนะคะก็คือปริมาณการเดินทางทุกประเภทรถนะคะทุกประเภทรถเอ๊ะเดี๋ยวนะคะขออนุญาตแชร์ก่อนนะคะค่ะในส่วนของแฟกเตอร์เรื่องการจราจรที่บอกว่าเมืองนั้นมีความวุ่นวายมากเพราะว่ามีปริมาณจราจรสูงนะคะปุ้ยใช้ปริมาณการเดินทางรวมของสำนักอำนวยความปลอดภัยนะคะซึ่งนำมาทุกประเภทรถนะคะมองว่ามันคือเหมือนมวลน้ำก้อนใหญ่ที่มาวิ่งเข้ามาในเมืองของเราอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้เนี่ยก็ปริมาณการเดินทางทางสปช่วยปุ้ยบรรยายสั้นๆนิดนึงได้ไหมคะว่าคำนวณมายังไงคะปริมาณการเดินทางนะคะก็คือได้มาจาก AADT คูณระยะทางคูณ365วันค่ะก็คือเอาปริมาณการเดินทางมาจาก AADT คูณระยะทางของเส้นทางนั้นๆ นะคะแล้วก็คูณ365วันแล้วก็ซ้ำขึ้นมาเป็นภาพรวมของแขวงถูกต้องไหมคะค่ะซึ่งยกตัวอย่างแขวงในพื้นที่สำนักทางหลวงที่สองนะคะเช่นแขวงแคร่อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีค่าประมาณระดับ 1,700 ล้านนะคะ 1,700 ล้านอาจจะจำตัวเลขนี้ไว้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะปุ้ยก็เอามาเรียงลำดับค่ะแล้วก็พอดดูว่าการกระจายตัวของปริมาณการเดินทางอะค่ะของทุกแขวงเนี่ยมีค่าเท่าไหร่บ้างนะคะโดยที่คนที่น้อยที่สุดตอนนี้คือแม่ห้องสอนนะคะแม่ห้องสอน536ล้านปุ้ย normalize ข้อมูลหมายความว่าปุ้ยเทียบว่าถ้าแม่ห้องสอนนับเป็นความยุ่งยากเท่ากับ1อะค่ะแล้วปุ้ยก็เอาทุกคนมาเทียบกับแม่ห้องสอนนะคะว่ายุ่งยากกว่าแม่ห้องสอนเป็นกี่เท่านะคะตัวนี้ก็จะเป็นเบสไลน์ของทุกๆคนนะคะพอได้ค่าที่เราเทียบกับแม่ห้องสอนแล้วอะค่ะก็ไปทำการกระจายตัวค่ะก็ลองดูว่าเนี่ยถ้าเบียงจราจรซ่อมสู่บอนะอันนี้พี่วสันต์มีคำถามหรือว่าคอมเมนต์ปะคะปุ้ยพูดก่อนก็ได้ได้ค่ะก็คือปุ้ยลองเอาตัวที่ normalize แล้วเมื่อกี้มาพอต distribution นะคะเพื่อที่จะดูว่าใน104แขวงอะค่ะมันมีการกระจายตัวในเรื่องปริมาณการเดินทางอย่างไรอะค่ะก็จัดคลาสไว้คลัสเตอร์ไว้7คลัสเตอร์อะค่ะแล้วก็มาพิจารณาให้เป็นสเต็ปแบบขั้นบันไดค่ะว่า
ทุกแฟกเตอร์ที่เพิ่มขึ้น 2.5 เท่านะคะก็จะปรับค่าแฟกเตอร์ตัวคูณให้เพิ่มทีละ 2% ค่ะนี่ก็จะเป็นหลักการคิดค่ะก็คือเอาข้อมูลจริงจากปี64อันนี้ปุ้ยทำจากปี64ซึ่งเดี๋ยวถ้าปี65มันอาจจะมีการปรับแก้ข้อมูลในเรื่อง AADT ใหม่อ่ะค่ะก็จะได้ตัวเลขใหม่อาจจะมีโควิดทำให้กรุงเทพนี่ไม่ยุ่งเหยิงเหมือนเดิมแล้วเราก็จะได้กราฟตัวใหม่แล้วก็ได้ตัวคูณตัวใหม่สำหรับกรุงเทพอย่างเงี้ยค่ะเชิญพี่วสันต์ค่ะตัวเลขนี่มันบอกถึงความยากง่ายในการทำงานหรือว่าความเสียหายของโครงสร้างทางที่มันต่างกันเนี่ยนะปุ้ยคิดว่าตัวปัจจัยนี้จะเป็นปัจจัยเรื่องความเรื่องจำนวนผู้ใช้งานบนถนนนะคะแต่ว่าในเรื่องความเสียหายอะค่ะสลอจะดูอีกตัวหนึ่งคือเอาแต่ปริมาณการจราจรของรถบรรทุกหนักนะคะคือเอาปริมาณการเดินทางของสปมาดูแต่ว่าเอาแค่รถใหญ่อะค่ะไม่ได้เอาทั้งทุกประเภทรถนะคะซึ่งมันก็จะได้แฟกเตอร์ใหม่ตัวหนึ่งเป็นแฟกเตอร์รถบรรทุกหนักซึ่งอย่างพื้นที่ที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างก็คือดูด้วยตาด้วยชื่อจังหวัดก็พอจะนึกภาพออกว่าแขวงเหล่านี้มีรถบรรทุกหนักเยอะซึ่งเรามองว่าตัวเนี้ยเขาน่าจะมีโอกาสที่ทางเขาจะเสียหายเยอะค่ะเช่นนครปฐมฉะเชิงเทราสมุทรสงครามสระบุรีอยุธยาชลบุรีที่1นครราชสีมาที่2ค่ะซึ่งพื้นที่เหล่านี้ค่ะมันมีแฟกเตอร์ตัวเนี้ยสูงกว่าเพื่อนถึง5เท่าอะค่ะเทียบกับจังหวัดทั่วๆไปเช่นจังหวัดที่เป็นพื้นฐานให้เพื่อนนะคะเป็นเบสให้เพื่อนก็เช่นนราธิวาสตราดสกลสองอุทัยอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ลองดูว่ามันน่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้สะท้อนว่าเขามีโอกาสที่ถนนจะชำรุดมากกว่าพื้นที่อื่นค่ะถ้างั้นตัวเลขนี้ก็แสดงถึงความยากง่ายในการทำงานนะค่ะตัวประเภทรถทุกประเภทหรือว่าตัวรถหนักค่ะตัวไอ้เปอร์เซ็นต์ที่ว่าทุกประเภท10ประเภททุกประเภท yeah ค่ะที่ว่าตัวเลขทำงานยากเนี่ยนะแฟกเตอร์ที่ว่า 10% อะไรเงี้ยเนาะค่ะก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการการจราจรในการเข้าไปบำรุงรักษาทางใช่ไหมใช่ค่ะน้ำหนักมันเนี่ยที่เราเวทเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้ำหนักมันยังไม่ได้มีที่มาที่ชัดเจนนะว่าไอ้ค่าทำงานยากเนี่ยเป็นตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยนะเข้าใจประเด็นที่วสันต์ละค่ะก็คือแบ่งเป็นสเต็ปฟังก์ชันแบบเนี้ยพอรับได้แต่ว่าตัวเลขที่คุณให้เนี่ยมาอย่างไรใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้ก็นี้เดี๋ยวขอไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าตัวสลอเองก็ยังไม่ได้ศึกษาถึงขั้นละเอียดได้แต่ทำเคสกรณีเทียบเป็นกรณีเทียบเคียงกันยังไม่ได้ศึกษาเป็นแบบภาพใหญ่อะค่ะงั้นบางทีอย่างถนน4เลนกับ2เลนเนี่ยเวลาเราปิดซ่อมถนนเนี่ยบางทีถนน4เลนเนี่ยซ่อมง่ายกว่า2เลนเพราะเบี่ยงจราจรง่ายกว่าใช่มั้ย2เลนก็เบี่ยงยากกว่าหรือถนนเกาะกลางใหญ่ๆสวยๆใช้เงินบำรุงรักษาเยอะแต่ว่าท้องถิ่นดูแลบางที่เนี่ยก็เหมือนว่าเราก็ไม่ต้องใช้เงินเลยแต่ว่าเกาะกลางบางที่เล็กกว่าดูไม่ยุ่งยากแต่ว่าดูแลเองก็กลายมาใช้เงินมากกว่าอะไรเงี้ยนะดีเทลขนาดนั้นขอบคุณค่ะเป็นข้อคิดเห็นที่ดีมากเลยค่ะปุ้ยขอจดไว้แล้วก็จะรีบไปทำสูตรให้มันครอบคลุมแล้วก็ cover ประเด็นต่างๆนะคะซึ่งตัวความกว้างถนนนะคะมันจะไปในตัวปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่ปุ้ยเรียกว่า
แฟกเตอร์ระยะทางนะคะตัวนี้ก็มีที่มาว่าปุ้ยเอาระยะทางต่อ2ช่องของแต่ละจังหวัดจากบัญชีผิวไปหารระยะทางจริงนะคะตัวนี้มันก็จะพอทำให้เราเห็นว่าถนนของแต่ละจังหวัดของใครกว้างหรือแคบโดยเฉลี่ยนะคะเป็นอย่างไรซึ่งตัวนี้มันจะมีอย่างจังหวัดที่เล็กที่สุดคือต่อ2ช่องเท่ากับระยะทางจริงเลยเนี่ยคือแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็ถนนมันก็จะแบบเบ่งบานและอ้วนขึ้นเรื่อยๆในพื้นที่ในเมืองอะค่ะเช่นสมุทรปราการสมุทรสาครปทุมธานีนะคะอันนี้ก็ประเด็นเนี้ยตอนแรกก็คิดเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะถนนยิ่งกว้างมันจะดูแลยิ่งยากหรือเปล่าแต่จากคอมเมนต์พี่วสันต์ก็คืออาจจะต้องคิดในมุมกลับด้วยว่าบางครั้งปิดจราจรของสองเลนมันอาจจะยากกว่าด้วยซ้ำค่ะขอบคุณพี่วสันต์สำหรับข้อเสนอแนะแล้วก็โอกาสที่สลอได้ชี้แจงในประเด็นนี้ในรายละเอียดนะคะครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณทรัพยากรครับสวัสดีครับทุกท่านครับก็ผมพรชัยครับจากสำนักก่อสร้างสะพานมากับพี่วิบูลย์ศรีก้อมนะครับในส่วนของระบบ BMMS เนี่ยครับก็มีโอกาสผมมีโอกาสได้นำเสนอให้กับบางเขตบ้างแล้วนะครับเคยไปรบกวนพี่ๆที่เขต2มาทีนึงวันนี้คงจะมาเล่าให้ฟังถึงตัวระบบแล้วก็มีการมอบ username ให้บ้างเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าส่งถึงหรือยังนะครับแล้วก็จะได้ทางพี่วิบูลย์เนี่ยจะมานำเสนอตัวหลักการของตัวระบบแล้วก็การเข้าใช้ตัวระบบ BMS นี้นะครับแล้วจากนั้นผมขออนุญาตมาสรุปในช่วงท้ายว่าให้ดูว่าข้อมูลในระบบเองเนี่ยเราได้ข้อมูลมาระดับหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามครับเราจะขอเทียบเคียงกับข้อมูลที่บัญชีสะพานที่ทางเขตแขวนเนี่ยได้มีอยู่แล้วเราใช้ช่วงเวลาหลังจากการสัมมนาคราวนี้เสร็จนะครับอาจจะสอบเทียบข้อมูลกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะทำให้ตัวระบบเนี่ยมีข้อมูลที่ตรงกับที่ทุกท่านมีและจากนั้นสลอเองก็จะได้ดึงจากเราเนี่ยไปใช้และทุกท่านก็จะได้ตรวจสอบหน้างานกันได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เชิญทางพี่วิบูลย์นะครับในช่วงแรกที่จะแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวระบบ BMS แล้วก็ตัวการใช้งานครับครับผมสวัสดีครับครับผมโอเคเชิญเลยครับระบบการบริหารบำรุงรักษาสะพานนะฮะหรือเราเรียกกันย่อๆว่า BMMS นะครับก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าทั้งโครงสร้างของตัวสำนักสะพานนะครับก็จะมีศูนย์สะพานทั้ง4แห่งที่ดูแลในพื้นที่นะครับก็จะมีทั้งศูนย์1ที่พิจิตรนะครับก็ดูในกลุ่มเขตแขวงในทางภาคเหนือนะครับศูนย์ขอนแก่นก็จะดูแลกลุ่มในทางของทางภาคอีสานนะครับศูนย์ปทุมก็จะดูในโซนของทางภาคกลางภาคตะวันออกตะวันตกแล้วก็ใต้นี้ถึงประจวบนะครับแล้วก็ศูนย์4ที่นครศรีธรรมราชก็จะดูแลพื้นที่ของทางโซนภาคใต้นะครับในศูนย์ของศูนย์พิจิตรนะครับก็จะดูสำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่ทุกแขวงนะครับสำนักงานทางหลวงแพร่ก็ทุกแขวงนะครับสำนักงานทางหลวงที่4ตากนะครับสำนักงานทางหลวงที่5พิษณุโลกส่วนสำนักงานทางหลวงที่6เพชรบูรณ์ก็จะดูเฉพาะของแขวงเพชรบูรณ์ที่2นะครับศูนย์สะพานขอนแก่นนะครับก็จะดูสำนักงานทางหลวงที่3สกลเพชรบูรณ์ก็จะดูแลของแขวงที่เหลือทั้งหมดของเพชรบูรณ์ยกเว้นเพชรบูรณ์ที่1นะครับแล้วก็สำนักงานทางหลวงที่7ขอนแก่นสำนักงานทางหลวงที่8สารคามสำนักงานทางหลวงที่9อุบลสำนักงานทางหลวงที่10นครราชสีมานะครับยกเว้นอยู่2แขวงคือปราจีนกับสระแก้วนะครับศูนย์ปทุมก็จะดูของสำนักงานทางหลวงที่10เฉพาะปราจีนกับสระแก้วนะครับสำนักงานทางหลวงที่11ลพบุรีสำนักงานทางหลวงที่12สุพรรณนะครับ13กรุงเทพ14ชลบุรีแล้วก็15ประจวบนะครับยกเว้นแขวงชุมพรนะครับของศูนย์นครศรีธรรมราชนะครับก็
็จะดูแลของสำนักงานทางหลวงที่15ประจวบเฉพาะแขวงชุมพรนะครับ16นครศรีธรรมราช17กระบี่แล้วก็18สงขลานะครับอันนี้ก็ปริมาณสะพานนะครับของสำนักงานทางหลวงที่1เชียงใหม่ก็จะประมาณ 1,053 สะพานนะครับของแพร่ก็จะ 1,034 สะพานนะครับสกลนะครับก็จะ 1,058 นะครับตากก็จะ407สะพานพิษณุโลกก็ 1,202 สะพานเพชรบูรณ์นะครับก็จะ7รวมแล้วนะเพชรบูรณ์นี่ก็จะอยู่พื้นที่ของทั้ง01พิจิตรแล้วก็02ขอนแก่นนะครับรวมกันแล้วก็775สะพานนะครับครับสำนักงานมีสะพานนะครับกรมทางหลวงเรามีอยู่สะพานเนี่ยมีมากกว่า 17,000 สะพานนะครับทั้งนี้ไม่รวมสะพานที่อยู่ในพื้นที่ของมอเตอร์เวย์แล้วก็สะพานที่เป็นเชื่อมระหว่างประเทศนะครับปัจจุบันสะพานก็มีอายุการใช้งานมานานนะครับมีหลายรุ่นแล้วก็มีการเสื่อมสภาพเนื่องจากน้ำหนักบรรทุกจากการใช้งานแล้วก็เสื่อมสภาพจากสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการใช้งานเช่นพื้นที่น้ำก่อยนะครับดินเค็มหรือพื้นที่มีการกัดเซาะสูงที่อยู่ทางโซนเหนือน้ำหลากนะครับก็ประมาณนั้นนะครับว่าส่งผลทำให้มีการเสื่อมสภาพจากทั้งการใช้งานแล้วก็ทั้งจากอยู่ในพื้นที่แวดล้อมรุนแรงครับปัจจุบันการบูรณะซ่อมแซมการจัดสรรงบประมาณก็ยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเสียหายในปัจจุบันนะครับสำนักสะพานก็เลยได้พัฒนาระบบ BMMS ขึ้นมานะครับเพื่อใช้ในการบริหารจัดการงานบำรุงรักษาจัดสรรงบประมาณแล้วก็เพื่อบริหารจัดการเรื่องการซ่อมสะพานให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับก็รวมแล้วก็คือ BMMS ก็คือระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพานนะครับช่วยบริหารจัดการข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการตรวจสอบการคิดราคาค่างานการประเมินอายุการใช้งานนะครับการรับน้ำหนักของสะพานแล้วก็จัดลำดับความสำคัญของสะพานเพื่อเสนอของงบประมาณแล้วก็ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในเชิงบริหารนะครับก็ได้เริ่มมีการปรับปรุงมาตั้งแต่จริงๆนะครับในเวอร์ชั่น DOS ก็มีมากว่า 30-40 ปีแล้วนะครับคนที่มีเริ่มครั้งแรกก็ได้เกษียณไปหลายรุ่นแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการนำมารื้อฟื้นอีกครั้งเมื่อปี54นะฮะโดยการรวบรวมข้อมูลสะพานและภาพถ่ายที่สำนักวิจัยได้จัดทำขึ้นโดยขอความร่วมมือจากหมวดแล้วก็แขวงนะครับช่วยถ่ายรูปนะก็สำนักสะพานได้นำมารวบรวมเข้ามาจัดทำเป็นระบบ BMMS นะครับแล้วก็โดยที่จัดทำเป็นในรูปของเว็บแอปพลิเคชันแล้วก็ GIS นะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบประเมินสภาพสะพานแล้วก็จัดความลำดับสำคัญของสะพานที่ชำรุดเพื่อใช้เสนอของงบประมาณในการซ่อมครับแล้วก็มีการปรับปรุงอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อปี62นะครับปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถทำงานในระบบ3มิติแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้ทันสมัยรวมถึงสามารถนำข้อมูลการตรวจสอบพิเศษจากภายนอกเข้าระบบแล้วก็ปรับปรุงแบบจำลองให้สอดคล้องกับสภาพประเภทต่างๆนะครับก็จุดประสงค์ของ BMMS ก็คือเพื่อช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจวางแผนและก็บริหารงานนะครับทำให้ระบบข้อมูลของกรมที่มีอยู่นะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ถูกต้องนะครับรวมทั้งปรับปรุงวิธีการคิดราคาการขอเสนองบประมาณแล้วก็การนำงบประมาณไปใช้ในการซ่อมแซมและบูรณะรวมทั้งปรับปรุงระบบให้ง่ายในการใช้งานและก็ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลนะครับหาที่ข้ามไปได้ค่ะนะครับก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานบำรุงรักษาสะพานนะครับในการบริหารก็จะมีเพิ่มความได้รวดเร็วนะครับไม่ซับซ้อนเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็สะพานได้รับการบูรณะปรับปรุงเพื่อความปลอดภัยในโครงข่ายทางหลวงนะครับในเรื่องของการบริหารงบประมาณครับ
ก็คือได้ภาพรวมของการซ่อมบำรุงรักษามีข้อมูลสนับสนุนที่มาของงบเช่นเบรกดาวน์ค่าซ่อมสะพานนะครับได้ครอบคลุมบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถแจกแจงเปรียบเทียบงบประมาณนะครับในแต่ละพื้นที่ในแต่ละกลุ่มสะพานนะครับได้ดีขึ้นนะครับฐานข้อมูลในระบบบริหารบำรุงรักษาสะพานนะครับก็จะประกอบไปด้วย 1. ลักษณะทางกายภาพของสะพาน 2. ก็มีลักษณะสะพานที่มีความเสียหายนะครับก็จะได้รับการจดบันทึกนะครับการประเมินกำลังน้ำหนักของสะพานนะครับแล้วก็มีประวัติการซ่อมบำรุงวิธีการซ่อมบำรุงรักษาแล้วก็งบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษารวมทั้งสะพานที่ได้รับการซ่อมแซมไปแล้วก็จะมีประวัติทั้งเรื่องงบประมาณแล้วก็วิธีการซ่อมอยู่ในนั้นนะครับในตัวฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบเฉพาะในส่วนของโมดูลที่เกี่ยวกับเรื่องสะพานนะครับก็จะมีประกอบข้อมูลก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มแรกก็คือจะเป็นคลังข้อมูลสะพานหรือ inventory ของสะพานนะครับแล้วก็ข้อมูลการตรวจสอบสะพานนะครับแล้วก็มีส่วนของเรื่องของในการวิเคราะห์และประเมินผลแล้วก็มีส่วนแล้วก็มีโมดูลในเรื่องของการคิดงบประมาณนะครับการคำนวณราคาค่าซ่อมแล้วก็ความสำคัญของลำดับความสำคัญของสะพานที่ควรจะต้องรับการซ่อมแซมก่อนหลังอย่างไรนะครับแล้วก็มีส่วนของโมดูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงผลข้อมูลส่วนแล้วก็มีส่วนของเกี่ยวกับเรื่องของแอดมินแล้วก็มีส่วนของเฮลในตัวระบบนะครับสามารถนะครับเข้าถึงตัวเว็บไซต์ระบบ BMMS ได้ที่หน้าจอนี่ครับโดยที่เซิร์ฟเวอร์จะอยู่ที่ IT ของกรมนะครับเมื่อถ้าผู้เข้ารับการอบรมนะหรือสัมมนาฮะมีโน้ตบุ๊กหรือว่ามีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเข้าได้ที่นี่ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวบางส่วนอาจจะดูไปพร้อมกันนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าแรกในส่วนของกรอก user แล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมาปรากฏที่หน้าตัวเมนูนะครับก็จะเมนูที่ได้ใช้บ่อยนะครับแล้วก็น่าสนใจนะครับก็จะมีของเรื่องของแฟ้มข้อมูลอันนี้จะเป็นเมนูในเรื่องของฐานข้อมูลทางกายภาพนะครับมีแฟ้มการตรวจสอบสะพานซึ่งก็จะได้กล่าวต่อไปนะครับว่าจะมีแฟ้มการตรวจสอบประเภทไหนบ้างนะครับซึ่งในส่วนของระบบ BMMS แบ่งการตรวจสอบไว้เป็น3ระดับก็จะมีตรวจสอบปกติตรวจสอบหลักแล้วก็ตรวจสอบพิเศษนะครับเมื่อมีการตรวจสอบแล้วนะครับพบความเสียหายบันทึกเรคคอร์ดการเสียหายของสะพานลักษณะการเสียหายแล้วก็ปริมาณความเสียหายนะครับก็นำมาจัดทำเป็นแผนซ่อมนะครับในแผนซ่อมก็ในแผนการซ่อมเนี่ยก็จะมีวิธีการซ่อมจัดเป็นวิธีแพทเทิร์นมาตรฐานไว้อยู่50กว่าวิธีนะครับแล้วก็มีโมดูลในส่วนของประมาณการงานซ่อมในนั้นก็จะมีของเบรกดาวน์ที่จัดทำไว้เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานไว้นะครับตามกลุ่มวิธีการซ่อมสะพานนะครับแล้วก็มีโมดูลในเรื่องของงบประมาณนะครับเมื่อมีการประมาณการค่าซ่อมแล้วมีการจัดทำแผนซ่อมแล้วนะครับก็จะมารวมจัดเป็น priority แล้วก็รวมเป็นงบประมาณอยู่ในโมดูลของงบประมาณค่าซ่อมนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีโมดูลในส่วนของทางลอดท่อลอดและสะพานลอยนะครับในส่วนนี้ข้อมูลอาจจะยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่นะครับแต่ก็มีได้รวบนะครับอยู่ในโมดูลนี้นะครับอีกโมดูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวแผนที่สารสนเทศภูมิศาสตร์อันนี้ก็จะรวมออกมาทำเป็นภาพในเชิงแผนที่นะครับข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วนะครับก็มีโมดูลประเมินความสามารถของสะพานนะครับอีกเมนูหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวเดสบอร์ดนะครับก็จะแสดงภาพเป็นตารางข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสะพานก็จะมีเรื่องของกราฟแล้วก็รายงานนะครับนี่จะเป็นส่วนของการแสดงผลทางหน้าจอนะครับรวมทั้งสามารถทำเป็นตารางข้อมูลหรือสรุปเป็นข้อมูล PDF นะครับส่งไฟล์ออกมาได้ด้วยนะครับ
แล้วก็มีในส่วนของโมดูลที่กำลังปรับปรุงแต่ยังไม่เสร็จน่าจะเป็นรอเฟสต่อไปคนในเรื่องของตัวสะพานเหล็กแบบถอดประกอบได้นะครับนี่เป็นหน้าตาของตัวข้อมูลสะพานนะครับเหมือนเป็นinventory ของสะพานนะครับของเมื่อมาจากเมนูตัวข้อมูลสะพานนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องในตัวของการ import ข้อมูลต่างๆตัวสะพานนะครับในข้อมูลก็จะมีคีย์ข้อมูลในส่วนของมีข้อมูลพื้นที่ความรับผิดชอบมีที่ตั้งของสะพานนะครับข้อมูลประวัติการก่อสร้างแล้วก็มูลค่าการก่อสร้างนะครับแล้วก็มีคีย์ข้อมูลเข้าไปในส่วนของตัวประเภทของโครงสร้างสะพานแล้วก็ข้อมูลทางกายภาพของสะพานนะครับนี่ก็มีการเมื่อไปตรวจสอบก็จะมีการถ่ายรูปสะพานนะครับเพื่อเรคคอร์ดเป็นสภาพสะพานตามระยะเวลานะครับก็จะมีทั้งถ่ายรูปที่อยู่ทั้งทางด้านบนนะฮะแล้วก็ทางด้านล่างใต้สะพานเข้าใจว่าทางหมวดก็จะคุ้นเคยกับการถ่ายรูปนี้นะครับเพราะว่าได้มีการถ่ายรูปเป็นประจำอยู่ตลอดนะครับรวมทั้งตอนที่รวบรวมเมื่อปี54นะครับก็ได้มีการเก็บข้อมูลไว้ตั้งแต่นั้นแล้วก็คุ้นเคยกับการถ่ายรูปสะพานตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็จะเป็นสรุปข้อมูลสะพานนะครับก็จะบอกประวัติว่าสะพานตัวนั้นนะครับมีการซ่อมมาแล้วกี่ครั้งนะครับมีการตรวจสอบมาแล้วกี่รอบแล้วก็มีสภาพการใช้งานโดยรวมนะครับหรือ condition rating มีคะแนนเป็นเท่าไหร่นะครับมีปริมาณการจะรอจะมีปริมาณการจราจรนะครับที่แบ่งเป็นประเภทรถทั่วไปแล้วก็บรรทุกหนักที่ผ่านในเส้นทางนั้นนะครับนี่เป็นแฟ้มหน้าตาของสร้างสะพานใหม่ที่เราจะใส่เป็นทะเบียนข้อมูลสะพานไว้ครั้งแรกนะครับนี่ก็จะอยู่ในเมนูนี้นะครับก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดของตัวสะพานแบบคร่าวๆนะครับขอแบ่งตัวให้รู้จักตัวชิ้นส่วนของสะพานนะครับในตัวระบบ BMMS จะแบ่งกลุ่มโครงสร้างสะพานไว้เป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างส่วนล่างนะครับก็จะเป็นพวกฐานต่อหม้อนะครับซึ่งอาจจะเป็นทั้งฐานแผงฐานเข็มตอกนะครับก็แล้วแต่สะพานตัวนั้นนะครับข้อมูลส่วนล่างแล้วก็มีต่อหม้อมีตัวแคปบีมนะครับเป็นฐานต่อหม้อนะครับแล้วก็มีตัวสูงขึ้นมาก็จะเป็นแผ่นยางรองคานนะครับแล้วก็เป็นโครงสร้างส่วนบนนะครับโครงสร้างส่วนบนก็จะประกอบไปด้วยพวกพื้นนะครับคานพื้นสะพานราวสะพานต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนประกอบรองนะครับกลุ่มที่3ที่เป็นชิ้นส่วนสะพานองค์ประกอบรองก็จะเป็นพวกคอสะพานสโลปโปรเทคชั่นนะครับท่อระบายน้ำต่างๆนะครับนี่คือเป็นกลุ่มโครงสร้างสะพานที่แบ่งออกเป็น3กลุ่มในระบบ BMMS นะครับนี่ก็เป็นองค์ประกอบโครงสร้างสะพานนะครับที่เรียกเป็นชื่อต่างๆในตัวระบบนี้นะครับนี่เป็นประเภทของคานและพื้นสะพานที่เมื่ออินพุตข้อมูลเข้าไปในระบบจะต้องมีการระบุชิ้นส่วนโครงสร้างสะพานนั้นๆ นะครับนี่ก็จะล้อไปตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงเราที่มีการใช้เป็นแบบก่อสร้างนะครับก็จะมีเป็นคอนกรีตสลับไทป์นั่นก็จะเป็นพื้นหล่อในที่มีแพงเกอร์เรอร์อันนี้ก็จะเป็นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูปนะครับมีคอนกรีตบล็อกบีมนะอันนี้แล้วก็มีไอเกอร์เดอร์นะฮะก็จะเป็นมีทั้งพรีสเตสแล้วก็มีโพสเทนชั่นนะครับนี่เป็นสตีลเกอร์เดอร์บิดนะครับแล้วก็มีตัวบล็อกเกอร์เดอร์บิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกเกอร์เดอร์ทั้งจะเป็นบล็อกเกอร์เดอร์ที่หล่ออยู่ที่แล้วก็บล็อกเกอร์เดอร์ที่หล่อสำเร็จนะครับอ๋อยังในรูปยังขาดไปอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นยูเกอร์เดอร์นะฮะมีใช้หนึ่งที่ขึ้นมานะครับประเภทของผิวจราจรที่จะต้องกรอกข้อมูลเมื่ออินพุตข้อมูลสะพานเข้าไปในระบบนะครับก็จะมีเป็นผิวคอนกรีตนะครับแล้วก็มีผิวที่เป็นคอนกรีตแอสฟัลต์คอนกรีตที่ไปโอเวอร์เลย์บนพื้นสะพานนะครับ
จะมีจอยนะครับที่จะต้องใส่ระบุเป็นจอยexpansion จอยให้ข้อมูลเมื่อเวลา input ลงไปก็จะมีจอยแบบเป็นจอยฟิลเลอร์นะครับจะเป็นจอยอย่างง่ายธรรมดาสำหรับสะพานช่วงสั้นนะครับแล้วก็มี compression seal นะครับเป็น expansion จอยสำหรับสแปนหรือช่วงพื้นสะพานที่มีสแปนยาวขึ้นมาหน่อยนะครับมี stiff seal นะครับดูที่อยู่ตรงกลางเป็น stiff seal นะครับแล้วก็จะมีเป็น finger จอยนะครับสำหรับสแปนช่วงยาวนะครับอาจจะ30เมตรหรือมากกว่า30เมตรนะครับอาจจะมีทั้งเป็น finger joint หรือ modular joint นะครับเพื่อรองรับการให้ตัวของพื้นสะพานที่มีมากขึ้นนะครับเป็นหน้าตาของราวสะพานนะครับตัวนี้ก็จะแบ่งประเภทของทางเท้าและราวสะพานไว้ตามแบบมาตรฐานการก่อสร้างนะครับที่อยู่ทั้งในเล่มเดิมเล่มส้มอยู่ตรงถึงเล่มใหม่ที่ปรับปรุงเป็นที่เราคุ้นเรียกกันคุ้นว่าเป็นเล่มแดงนะครับของทางเท้าและราวสะพานนะครับนี่เป็นประเภทของฐานรองคานสะพานหรือบิดแบริ่งนะครับมีทั้งส่วนที่เป็นที่เป็นแผ่นดำๆเนี่ยฮะนี่เราเรียกว่า elastomeric bearing pad นะครับในกรณีนี้เป็นสะพานช่วงยาวลดน้ำหนักมากขึ้นนะครับให้ตัวมากขึ้นก็จะเป็นพอร์ตแบริ่งนะครับก็จะเป็นอุปกรณ์หลักก็จะมีพวกเทฟลอนเป็นเหล็กมีทั้งเหล็กหล่อเหล็กพิเศษนะครับเพื่อมีการให้ตัวได้ตามพฤติกรรมของช่างสะพานนะครับส่วนรุ่นเดิมเลยนะฮะมีทั้งเดิมมาตามรุ่นสะพานที่เก่าๆมากๆนะครับจะเป็นพวกแอดฟอร์เพเปอร์นะครับปัจจุบันก็จะเห็นน้อยนะครับปัจจุบันก็มีการเลือกใช้แล้วนะครับปัจจุบันจะเปลี่ยนเป็นไอตัวเป็นแบริ่งแพดที่เป็นยางล้วนนะครับอันนี้เป็นสโลปโปรเทคชั่นบริเวณคอสะพานตรงบริเวณอพาร์ทเมนต์นะครับซึ่งก็จะมีทั้งที่เป็นคอนกรีตสโลปโปรเทคชั่นมีลิฟแลบนะครับมีเป็นแกเบียนแล้วก็ MSE wall นะครับอันนี้ประเภทของต่อหม้อตับริมนะครับก็จะมีเป็นไทเบนนะครับไทเบนหรือประเภทอีกอย่างหนึ่งก็จะมีเป็นเทียวอลนะครับเป็นต่อหม้อตับกลางก็จะมีทั้งเป็นไทเบนแล้วก็ไทเบนบวกกำแพงกันซุงนะครับอันนี้เป็นเทียวอลแล้วก็เทียคอลัมน์ซึ่งตรงนี้จะต้องกรอกข้อมูลให้ตรงกับข้อมูลข้อเท็จจริงของสะพานนั้นๆนะครับเพื่อให้ข้อมูลได้ระบุสะพานและโครงสร้างสะพานที่ถูกต้องนะครับในระบบจะมีเมื่อไปตรวจสอบมีความเสียหายนะครับก็จะต้องมีการระบุความเสียหายลบทั้งถ่ายภาพเข้าไปในฐานข้อมูลนั้นด้วยนะครับก็ความเสียหายที่พบได้ในทั่วไปนะครับก็จะมีประเภทการแตกแยกออกเป็นแผ่นนะครับมีการหลุดร่อนมีการเกิดคราบเกลือนะครับมีเหล็กเป็นสนิมมีโครงสร้างคอนกรีตเทไม่สมบูรณ์เกิดสภาพเป็นรูพุนนะครับหรือเราเรียกกันว่ารวงผึ้งนะครับแล้วก็ตรงบริเวณรอยต่อพื้นสะพานก็อาจจะมีการสะสมของเศษวัสดุนะครับหรือมีการเสื่อมสภาพของวัสดุอุดรอยต่อพื้นสะพานนะครับก็จะมีการปูดมีการให้เสียสภาพการให้ตัวของตัวยางนั้นนะครับตัวจอยบางทีก็อาจจะมีการดุดของตัวแผ่นจอยนะครับส่วนสภาพที่เป็นแพงเกอร์เดอร์หรือบล็อกบีมนะครับก็อาจจะมีความเสียหายของเชียร์ทีนะครับบางพื้นก็อาจจะมีการสุดตัวนะครับตัวนี้ก็จะต้องใส่ข้อมูลเข้าไปบริเวณคอสะพานอาจจะถูกขัดซ้อเป็นโพรงบริเวณด้านแบ็กวอลของอพาร์ทเมนต์นะครับส่วนสะพานที่มีการอายุมีสะพานที่มีการอยู่ในพื้นที่ที่มีรถบรรทุกสูงนะครับอาจจะพบความเสียหายของแผ่นยางรองคานเช่นมีการเสียหายเนื่องจากการรับแรงเฉือนนะครับหรือมีความเสียหายเนื่องจากการเสื่อมสภาพของยางซึ่งบางทีเราอาจจะเรียกว่ายางมันตายมันให้ตัวไม่ได้แล้วนะครับเกิดการแข็งกระด้างนะครับแล้วก็เกิดเป็นรอยแคร็กนะครับทีนี้ตรงบริเวณโครงสร้างนะฮะการที่จะคีย์ข้อมูลเข้าไปนะครับแล้วก็ในตัวระบบก็จะแบ่งบริเวณโครงสร้างออกเป็นอย่างนี้นะครับ
บริเวณอพาร์ตเมนต์นะครับเราให้ตัวย่อเป็นตัว A นะครับตรงต่อหม้อตับกลางเราก็จะให้เป็นตัวสัญลักษณ์ตัว P นะฮะอยู่เคียร์ตัวพื้นที่ย่อมาจากสแปร์เราให้เป็นตัว S นะครับแล้วก็มีตรงบริเวณที่เป็นรอยต่อพื้นสะพานหรือเรียกว่าจอยก็จะให้เป็นตัวย่อตัว J นะครับนี้แบบฟอร์มนะครับแบบฟอร์มที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพสะพานนะครับเมื่อในกรณีที่มีการออกไปตรวจสอบสะพานหรือมีสะพานใหม่ที่จะต้องนำเข้าขึ้นทะเบียนเป็นสะพานในระบบ BMMS นะครับก็จะใช้แบบฟอร์มนี้นะครับเป็นเช็คลิสต์หรือเป็นติ๊กข้อมูลหรือตอกข้อมูลตัวเลขนะครับทั้งในเชิงคุณภาพแล้วก็เชิงปริมาณนะครับก็หน้าตาของแบบฟอร์มที่ใช้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบฟอร์มอย่างนี้นะครับก็จะมีเป็นใส่ชื่อผู้ตรวจสอบวันที่ตรวจสอบแล้วก็ข้อมูลทั่วไปนะครับข้อมูลทั่วไปของสะพานข้อมูลที่ตั้งนะครับแล้วก็ขนาดทางกายภาพของสะพานมิติสะพานนะครับแล้วก็ความกว้างโรดเวย์นะครับความกว้างทางเท้าราวสะพานความยาวของสแปนแล้วก็จำนวนสแปนนะครับส่วนการจราจรก็จะมีการระบุว่า1ทิศทางหรือ2ทิศทางนะครับแล้วก็มีคันทางนะครับในกรณีที่สเตย์นั้นมีทั้งทางขนานซ้ายทางทางขนานขวาทางทางหลักด้านซ้ายทางหลักด้านขวานะครับก็ใส่ข้อรหัสตัวนี้เข้าไปนะครับเพื่อให้ระบุสะพานได้ถูกต้องตามตำแหน่งของคันทางนะครับตัวนี้เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการออกข้อมูลของพื้นสะพานนะครับระบุเป็นไทป์ประเภทต่างๆนะครับตัวย่อ ST นี่คือ slab type นะครับก็คือจะเป็นรูปนี้นะครับบนรูปด้านซ้ายเนี่ย slab type ST นะครับ PG ก็คือ plank girder นะครับ MB ก็คือ multi beam IG ก็คือเป็น I girder นะครับ steel ตัวนี้ก็คือสะพานเหล็กนะครับ TG ก็คือ T girder นะครับก็คือเป็นเหมือนกับเป็นคานคอนกรีตรูปตัวสี่เหลี่ยมหรือรูปตัว T นะครับนี้จะเป็นสะพานรุ่นเดิมนะครับแบบปัจจุบันเนี้ยไม่มีแล้วนะฮะได้ถูกถอดออกจากตัวเล่มแดงแล้วแต่ตัวในเล่มส้มยังมีอยู่นะครับซึ่งสแปนมาตรฐานจะอยู่ที่15เมตรนะครับ BB นี่คือเป็นบล็อกบีมนะก็จะเป็นสแปน20นะครับDB นี่บล็อกบีม BG นี่เป็นบล็อกเกอร์เดอร์นะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตานะฮะเพื่อให้ง่ายในการกรอกข้อมูลนะครับก็จะมีเป็นกราฟิกไว้นะฮะว่าหน้าตาเป็นลักษณะเนี่ยอย่างไรบ้างนะฮะก็จะมีจำนวนคานต่อพื้นนะข้อมูลที่จะต้องกรอกมีจำนวนกี่คานในหนึ่งพื้นนั้นนะครับมีสเปซซิ่งเท่าไหร่นะฮะตัวเลขสเปซซิ่งตัวเลขที่จะใช้วัดว่าตัวเลขไหนคือวัดตรงไหนอย่างไรนั้นก็จะอยู่ในภาพด้านล่างนี่นะครับว่า LR เนี่ยคือระยะอะไรนะครับ SC เนี่ยคือ spacing ของคานแต่ละตัวเป็นเท่าไหร่นะครับก็จะใช้ดูจากรูปเนี้ยนะฮะแล้วก็วัดกรอกข้อมูลเข้าไปนะครับทีนี้มีอีกบางสะพานมีการขยายความกว้างสะพานทำให้ชนิดของพื้นสะพานในสแปนนั้นมีมากกว่า1 นะครับเราก็ต้องระบุให้เราต้องระบุเข้าไปในตารางนี้ด้วยนะครับเช่นในพื้นนั้นมีทั้งเป็นแพงเกอร์เดอร์แล้วก็มีทั้งเป็นสแลบไทป์นะครับเราก็ต้องกรอกว่าเป็น PG บวก ST นะครับโดยที่ลำดับโครงสร้างก็อาจจะจากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็บันทึกจำนวนคานให้สอดคล้องกันหน้างานเช่น1บวก3นี่ก็หมายถึงว่าแพงเกอร์เดอร์3ตัวแล้วก็มาตรงกลางที่เป็นสแลบไทป์นะครับสแลบแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการกรอกแบบฟอร์มสะพานนะครับ A นี่คือบริเวณตรงตับริมนะครับ A 1ก็คือตับริมด้านต้นทางนะครับ A 2นี่คือเป็นอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ทางด้านปลายทางหรือกมอมากนะครับก็ต้องระบุประเภทของตอม่อนะว่าเป็นไพเบนหรือเป็นเพียวอลหรือเป็นเพียไพเบนนะครับก็คลิกให้ถูก
มีกำแพงกันดินหรือไม่มีนะครับก็ติ๊กข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็ต่อประเภทของไอตัว slope prediction นะครับระบุเป็นจำนวนเสานะครับตัวเลขต่างๆตัวนี้ก็ดูจากภาพกราฟิกด้านล่างนะครับเพื่อจะสามารถกรอกข้อมูลให้ได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ง่ายต่อผู้ปฏิบัติงานด้วยนะครับ P นะครับ P ตัวนี้ก็คือเป็นตอม่อตับกลางนะครับบริเวณ P ตอม่อตับที่1ตับที่2ตับที่3ก็จะเป็น P1 P2 P3 ก็ไล่ลำดับลงมานะครับแล้วก็ตัวเลขที่จะต้องกรอกเข้าไปมีอะไรบ้างนะครับระยะยื่นของแคบบีมที่อยู่ออกจากเสาตัวสุดท้ายนะครับหรือ L นี่ก็คือด้านซ้าย R นี่คือด้านขวาแล้วก็จะต้องวัดความสูงของตอม่อด้วยนะครับก็เป็น HW กับ HG นะครับ HW ก็คือความสูงของตอม่อวัดจนถึงระดับผิวน้ำนะครับส่วน HG ก็คือวัดความสูงตอม่อถึงระดับท้องน้ำหรือระดับดินนะฮะและดินท้องคลองนะครับตัวนี้ก็จะต้องมีการสำรวจตรวจสอบแล้วก็ขอข้อมูลมาด้วยนะครับเมื่อกี้พูดถึงตอม่อแล้วครับขึ้นมาก็ถึงมาเป็นแคปบีมนะครับแคปบีมก็จะต้องระบุชิ้นส่วนนะครับว่าชิ้นส่วนที่เราตรวจสอบตรวจเป็นอะไรเป็นแคปบีมเป็นคอลัมน์หรือเป็นเบสซิ่งนะครับเบสซิ่งก็คือในกรณีที่ไพเบนสูงกว่า3เมตรก็จะต้องมีเบสซิ่งขึ้นมาเบสซิ่งขึ้นมานะครับก็วัดตรวจสอบแล้วก็ใส่ตัวเลขเข้ามาให้ครบถ้วนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างแบบฟอร์มของตอม่อเหมือนกันนะครับ P นะครับกรณีที่จะเป็นกรณีเป็นฐานแพเสาเข็มหรือว่าอื่นๆนะก็ต้องระบุลงมาในแบบฟอร์มด้วยเพื่ออินพุตข้อมูลเข้าไปให้ถูกต้องนะครับตัวนี้เป็นแบบฟอร์มตารางที่กรอกข้อมูลของตัวจอยนะฮะซึ่งตัวจอยพื้นสะพานเราให้ตัวย่อเป็น J นะครับก็จะมี J1 ก็คือบริเวณตรงอบัตเมนต์นะครับJ2 ก็ถัดเข้ามาอีกรอยต่อเข้ามาอีกหนึ่งรอยต่อนะครับก็จะนับไป J1 J2 J3 ไปเรื่อยๆนะครับก็ไล่จากกมน้อยไปหากมมากนะครับทีนี้มันก็จะต้องมีกรอกข้อมูลของตัว bearing pad ด้วยนะครับตับริม A1 นะครับก็จะไอตัว bearing ก็จะมีอยู่แค่ตัวเดียวนะครับส่วน P1 ตอม่อตับกลางตัวที่1ก็จะมีตัวแผ่นยางรองคานอยู่2ตัวนะครับก็ระบุลงมาชนิดของแผ่นยางรองคานเป็นแบบไหนนะครับเป็น asphalt paper เป็น elastomeric หรือว่าเป็น pot bearing นะครับก็ใส่เข้ามาด้วยนะครับติ๊กแล้วก็จำนวนนะครับจำนวนนี้ก็คือเป็นจำนวนตามแผ่นของตัว girder นะครับในการตรวจสอบนะครับในกรณีไปตรวจสอบหลักนะครับก็จะมีการใช้รีบาวเฮมเมอร์นะครับสุ่มตรวจคุณภาพคอนกรีตนะครับก็มีการวัดค่าสเต็งออกมานะครับเมื่อวัดได้เป็นเท่าไหร่นะครับก็กรอกเข้าไปนะครับจุดหนึ่งก็16จุดนะครับต่อ1จุดเพื่อ16เขาเรียกว่าอะไร16จุดตีเป็นตารางนะครับตาราง 4x4 ก็จะเป็น16จุดใน1ตำแหน่งที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็หาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นสเต็งในจุดนั้นๆนะครับก็จะมีตรวจสอบที่โครงสร้างส่วนบนตรวจสอบที่โครงสร้างส่วนล่างนะครับมาดูการตรวจสอบสะพานที่ได้พูดไว้นะครับการตรวจสอบสะพานเนี่ยก็จะมี3ระดับตรวจสอบปกติตรวจสอบหลักแล้วก็ตรวจสอบพิเศษนะครับนี่เป็นหน้าตาของแฟ้มตรวจสอบนะครับก่อนที่จะไปเรื่องหน้าตาเรื่องการทำแฟ้มตรวจสอบนะครับเรามาดูก่อนประเภทของการตรวจสอบเนี่ยมีอะไรยังไงแล้วก็ความหมายที่ยามเป็นยังไงบ้างนะครับการตรวจสอบและก็บำรุงรักษาตามปกตินะครับก็จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็ดูแลรักษาสภาพของสะพานโดยทั่วไปประจำนะครับรับผิดชอบโดยสายทางหลวงหรือสำนักงานทางหลวงที่มีอยู่ในทุกพื้นที่นะครับก็รอบการตรวจสอบก็รอบการตรวจสอบหรือรอบของการบำรุงรักษาก็จะมีละครั้งนะครับลำดับที่2นะครับเป็นการตรวจสอบและบำรุงรักษาหลักนะครับเป็นการตรวจสอบแล้วก็ดูแลรักษาโครงสร้างสะพานที่มีความละเอียดมากขึ้นนะครับตามกรอบเวลาที่กำหนดเช่น5-7 ปีนะครับก็
ดำเนินการโดยศูนย์สะพานแล้วก็สำนักสะพานนะครับลำดับที่3เป็นการตรวจสอบแล้วก็บำรุงรักษาพิเศษนะครับเป็นการตรวจสอบซ่อมแซมบำรุงรักษาในเชิงโครงสร้างสะพานนะครับตามลักษณะการเสียหายและก็เป็นกรณีเฉพาะหรือความจำเป็นเร่งด่วนนะครับเช่นความเสียหายจากอุบัติเหตุถูกรถชนเรือชนหรือตามภัยพิบัติเช่นมีน้ำหลากสะพานเกิดการซุดตัวนะครับเกิดความเสียหายนี้เกิดความสงสัยในเรื่องของความสามารถในการรับน้ำหนักก็ต้องเข้าไปตรวจสอบพิเศษนะครับก็อาจจะดำเนินการโดยศูนย์สะพานสำนักก่อสร้างสะพานหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นอาจจะเป็นสำนักวิจัยและพัฒนางานทางสำนักบริหารบำรุงทางหรือสำนักสำรวจและออกแบบนะครับนี่มาดูหน้าตาของแบบฟอร์มนะฮะแบบฟอร์มตัวแบบฟอร์มตรวจสอบสะพานนะครับก็จะเริ่มต้นจากการที่เลือกรหัสสะพานเสร็จแล้วก็สร้างแฟ้มตรวจสอบใหม่นะครับซึ่งในสร้างแฟ้มตรวจสอบก็ต้องระบุเป็นตรวจสอบเป็นตรวจสอบปกติหรือตรวจสอบหลักหรือตรวจสอบพิเศษนะครับตรวจสอบตรวจสอบปกติก็จะเป็นการไปถ่ายรูปนะครับไปถ่ายรูป3รูปนะฮะรูปด้านซ้ายรูปด้านข้างด้านขวาแล้วก็รูปตรงกลางนะครับเป็นการตรวจสอบการใช้งานของเป็นการตรวจสอบสะพานเบื้องต้นนะครับใช้เวลาไม่นานเป็นการเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นที่ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางนะครับแล้วก็ควรจะมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีนะครับทั้งดูด้านบนแล้วก็ดูด้านใต้สะพานนะครับอย่างที่ผมไว้นะครับมีการถ่ายรูป3รูปนะครับรูปข้างด้านซ้ายรูปข้างด้านขวาแล้วก็ตรงกลางนะครับส่วนการตรวจสอบหลักก็จะเป็นการตรวจสอบสภาพการใช้งานละเอียดมากขึ้นนะครับรวมทั้งรวบรวมความเสียหายที่เกิดขึ้นที่จากการตรวจสอบพบนะครับรอบที่การตรวจสอบนะครับอาจจะต้องทำทุก5ปีนะครับก็จะมีการตรวจสอบถ่ายรูปรวมทั้งเก็บถ่ายรูปตามเพื่อใช้ดูสภาพสะพานตามระยะเวลานะครับมีการถ่ายรูปด้านบนนะครับตามตำแหน่งด้านซ้ายตรงกลางด้านขวาแล้วก็จอยนะครับลำดับการถ่ายรูปก็จากกมน้อยไปหามากนะครับแล้วก็จากซ้ายไปขวานะครับแล้วก็มีการลงไปถ่ายรูปด้านใต้สะพานนะครับมุมถ่ายรูปบริเวณตรงอพาร์ทเมนต์ถ่ายรูปใต้พื้นแล้วก็ถ่ายรูปตรงบริเวณต่อหม้อต่างๆนะครับเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นลำดับการถ่ายรูปนะครับเมื่อพบความเสียหายนะครับก็ต้องมีการตรวจสอบแล้วก็บันทึกความเสียหายนะครับโดยบันทึกพื้นที่ความเสียหายแล้วก็ประเภทของความเสียหายนะครับส่วนการตรวจสอบพิเศษนะครับก็เป็นการตรวจสอบในกรณีพิเศษนอกเหนือจากการตรวจสอบปกติและตรวจสอบหลักนะครับต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็ใช้อุปกรณ์เฉพาะทางนะครับก่อนซึ่งจะเป็นการตรวจสอบโดยกำหนดวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบชัดเจนนะครับว่าตรวจสอบวัตถุประสงค์เพื่ออะไรนะครับเพื่อใช้ในการวางแผนในด้านบุคลากรและก็เตรียมเครื่องมือที่จำเป็นในการตรวจสอบนะครับการตรวจสอบพิเศษเนี่ยจะไม่ได้มีการตรวจสอบที่กำหนดเป็นรอบชัดเจนนะครับจะมีการตรวจสอบเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแล้วก็ไม่มีรอบการตรวจสอบที่แน่นอนขึ้นอยู่กับมีความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งไม่สามารถกำหนดแน่นอนได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการตรวจสอบโดยใช้ดีบาวแฮมเมอร์นะครับอันนี้เป็นการตรวจสอบแบบไม่ทำลายเพื่อวัดค่าสเต็งของคอนกรีตเบื้องต้นนะครับในกรณีที่คอนกรีตดรอปหรือเกิดความสงสัยว่าคอนกรีตมีสเต็งดรอปลงไปเท่าไหร่อาจจะต้องมีการเจาะเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อไปทดสอบในห้องทดสอบนะครับนั่นก็จะเป็นการวัดผลได้โดยตรงแล้วก็มีความแม่นยำถูกต้องนะครับนี่เป็นการเก็บตัวอย่างเพื่อดูการว่าเกิดคาร์บอนิชันในคอนกรีตว่าลึก
มากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะมีการเก็บผงคอนกรีตจากการเจาะโดยสว่านเนี่ยครับก็เก็บผงในทุกๆ1เซนนะครับเพื่อมาตรวจสอบกับสารละลายฟีนอลทาลีนนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสีนะครับเมื่อมันก็จะบ่งบอกถึงว่ามีคาร์บอนิชั่นลึกถึงกี่เซนแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างของการตรวจสอบปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตนะครับโดยมีการเจาะเก็บผงคอนกรีตที่ความลึกทุก1เซนแล้วก็ไปตรวจหาปริมาณคลอไรด์ในห้องแลบต่อไปนะครับแล้วก็ในกรณีสงสัยหรือต้องการดูพฤติกรรมของโครงสร้างสะพานก็อาจจะต้องมีการทำโหลดเทสซึ่งโหลดเทสก็จะมีอยู่2วิธีนะครับแบบแรกก็คือเป็นสแตติกโหลดเทสได้อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นไดนามิกโหลดเทสซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบแตกต่างกันนะครับส่วนการตรวจสอบแบบสแตติกโหลดเทสก็จะเป็นการตรวจวัดความสามารถในการรับน้ำหนักแล้วก็ตรวจวัดพฤติกรรมนะครับโดยที่ใช้รถจอดนิ่งอยู่กับที่ตามจุดที่ต้องการทราบค่านะครับแล้วก็มีการตรวจวัดตัวเลขในเชิงที่พฤติกรรมของโครงสร้างนะครับเช่นตรวจสอบค่าการเสียลูกตรวจวัดสเตรนนะครับแล้วก็มาดูการตรวจสอบแบบไดนามิกนะครับก็เพื่อต้องการดูพฤติกรรมโครงสร้างในขณะที่มีการใช้งานจริงนะครับว่ามีการเสื่อมการสั่นไหวเป็นลักษณะไหนบ้างนะครับก็จะมีวัดค่าความถี่ธรรมชาติของโครงสร้างดูโหมดการสั่นไหวนะครับดูอัตราเร่งของโครงสร้างนะครับแล้วก็ดูระดับความรุนแรงของการสั่นไหวนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็มีการตรวจสำรวจสะพานแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลในเชิงลักษณะเป็นพอยต์คลาวด์นะครับด้วยเครื่องสแกน3มิตินะครับเพื่อเก็บเป็นข้อมูลดูเก็บลักษณะของสะพานนะครับตามรอบเวลาเพื่อใช้ดูสืบค้นย้อนหลังได้ด้วยนะครับก็ใช้เป็นเครื่องสแกน 3D นะครับซึ่งลักษณะของพอยต์คลาวด์เนี่ยสามารถวัดขนาดของโครงสร้างได้นะครับนี่เป็นอุปกรณ์ที่การใช้ในการทดสอบตรวจสอบสะพานก็จะมีพวกกล้องมีไฟฉายนะครับมีกระจกส่องมีตลับเมตรมีเทปมีเหล็กฉาบนะครับแล้วก็จะมีเป็นโซ่นะฮะใช้ลากบนพื้นสะพานเพื่อดูว่าคอนกรีตมีการแตกกระท่อรุนร่อนหรือมีโพรงอยู่แค่ไหนในตัวเนื้อโครงสร้างนะครับทีนี้เมื่อมีการตรวจสอบสะพานตรวจสอบสภาพแล้วเราก็จะมีการให้ condition rating นะครับของตัวสะพานในระบบ BMMS แบ่งออกเป็น6ระดับนะครับก็คือมีตั้งแต่5คือดีมากจนถึงระดับ0คือวิบัตินะครับก็ดีมากก็คือเหมือนสภาพเหมือนใหม่นะครับ4ก็คือดีเนี่ยลักษณะของการซ่อมก็คือไม่มีนะครับทั้งคู่เลยนะทั้ง5และ4ไม่มีส่วนระดับ3คือพอใช้เนี่ยนี้จะมีการซ่อมแซมบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะมีการทำความสะอาดนะฮะซ่อมระบบระบายน้ำในกรณีเกิดการอุดตันนะฮะระดับ2ก็คือสะพานมีการชำรุดคือมีความเสียหายในเชิงโครงสร้างบ้างนะครับอาจจะเป็นพวกรอยแคร็กมีเชียร์คีนะครับแล้วก็อาจจะยังไม่ถึงกับขาดจากกันนะครับตัวนี้ก็จะมีการซ่อมแซมใหญ่นะครับส่วนระดับ1คือวิกฤตตัวนี้มีความเสียหายในเชิงโครงสร้างมากนะครับก็จะเป็นต้องมีการซ่อมแซมใหญ่ส่วน1หรือวิบัติเนี่ยก็คือสะพานชำรุดแล้วไม่สามารถรับน้ำหนักได้แล้วตอนนี้ก็ต้องมีการก่อสร้างทดแทนนะครับจากข้อมูลจนถึงปี63นะครับที่ได้มีการสำรวจตรวจสอบแล้วก็มีอยู่ในฐานข้อมูลนะครับสภาพสะพานที่มีปัจจุบันนะครับมีคอนดิชั่นมีเรตติ้งอยู่ที่0หรือวิบัติเนี่ยอยู่ที่ 0.2% นะครับระดับ1วิกฤตอยู่ที่ 4.6% นะครับระดับ2ชำรุดมีอยู่ที่ 11.1 ระดับ3พอใช้มีอยู่ที่ 6.3 นะครับระดับ4เนี่ยดีพอใช้เนี่ยอยู่ที่21% นะครับแล้วก็อยู่ที่ระดับ5หรือดีมากเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 55% นะครับแต่ทั้งนี้นะครับมีสะพาน
เกือบ 40-50% นะฮะที่ยังระบุ condition rating ไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่มีการระบุไว้นะในฐานข้อมูลก็ตัวนี้ก็รอการตรวจสอบต่อไปนะครับส่วนรูปด้านขวานะครับเป็น condition rating นะครับที่ให้ไว้นะครับว่าระดับหนึ่งเป็นลักษณะแบบไหนนะชำรุดแค่ไหนกี่มากน้อยถึงให้คะแนนเป็น condition rating ต่างๆนะครับอย่างเช่นรูปบนเนี่ยก็คือ condition rating เป็น2นะก็มีการแตกกระเทาะมีเหล็กปอกเป็นสนิมนะครับอันนี้มีการชำรุดหนึ่งเล่มที่ให้เป็นชำรุดนะครับส่วนระดับหนึ่งนะครับก็คือวิกฤตนะครับก็นะฮะก็จะแตกเยอะมากแล้วนะฮะเหลือแกนอยู่แกนแค่นั้นเองนะครับพร้อมที่จะวิบัติได้นะครับส่วนศูนย์เนี่ยก็คือมันวิบัติแล้วต้องซ่อมทดแทนนะชิ้นส่วนนั้นทดแทนเช่นพื้นทะลุเห็นเป็นรูๆอย่างนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างเมื่อไปตรวจสอบสะพานนะฮะตรวจสอบหลักแล้วพบความเสียหายก็กรอกความเสียหายนั้นเข้าไปแล้วก็ระบุพื้นที่ว่าพบความเสียหายที่ไหนชิ้นส่วนอะไรแล้วก็ประเภทของความเสียหายนะครับก็เมื่อพบความเสียหายแล้วก็ให้ค่าคะแนน condition rating มานะครับแล้วก็ในระบบก็จะมีการสร้างเป็นรายงานข้อมูลออกมานะครับเป็นข้อมูลในเชิงเรียกว่าอะไรลักษณะเชิงกราฟิกนะครับก็จะมีระบุความเสียหายแสดงตำแหน่งในตัวโมเดลนั้นด้วยนะครับเมื่อมีการกรอกข้อมูลนะครับระบุความเสียหายแล้วนะครับก็โปรแกรมสามารถนำความเสียหายนั้นนะครับมาทำเป็นแผนซ่อมแล้วก็ประมาณการค่าซ่อมแซมได้ด้วยนะครับซึ่งได้ทำเป็นแพทเทิร์นมาตรฐานไว้นะครับเบรกดาวน์เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานไว้ตามกลุ่มวิธีการซ่อมที่ทำไว้มีประมาณ50กว่าวิธีการซ่อมนะครับก็เบรกไว้เป็นแพทเทิร์นมาตรฐานไว้นะครับเมื่อมีการไปตรวจสอบแล้วใส่ปริมาณความเสียหายแล้วใส่ประเภทความเสียหายแล้วก็สามารถเบรกดาวออกมาจนเป็นทำเป็นแผนรายประมาณการซ่อมได้เลยนะครับแต่ว่ารูปแบบหน้าตาอาจจะยังไม่ถูกนักแต่นำข้อมูลนั้นมาทำนอกโปรแกรมอีกทีนึงนะครับโดยอาจจะใช้เป็น Excel หรือ Word อีกทีนึงเพื่อจะทำให้เป็นรูปเล่มเพื่อเสนอของออกมาต่อไปนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่ทำเป็นกลุ่มวิธีการซ่อมไว้แล้วก็เบรกดาวน์นะเพื่อให้รู้ปริมาณงานแล้วก็นำปริมาณงานน่ะไปทำเบรกดาวน์ก็ออกมาเป็นราคาค่าซ่อมต่อไปนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหน้าตาในโมดูลของแผนซ่อมนะครับตัวนี้เป็นรายงานในเชิงภูมิศาสตร์นะครับอันนี้เป็นพื้นที่ในเชิงพื้นที่นะครับไอ้หน้าตาตัวนี้ก็จะโชว์ว่าจำนวนพื้นที่ทั้งหมดในแขวงนั้นนะครับมีอยู่413ตัวนะครับในเส้นทางต่างๆนะครับแล้วก็มี condition rating เป็นเท่าไหร่นะครับก็มีตั้งแต่0นะวิบัติจนถึง5คือดีมากนะครับวิบัตินะครับในนี้มีอยู่1ตัวนะครับวิกฤตในนี้มีอยู่6ตัวนะครับก็จะเห็นเป็นสีดำกับสีแดงนะครับแล้วก็สีน้ำตาลนี่ก็เป็นชำรุดสีเหลืองอ่อนก็จะเป็นพอใช้นะครับสีเขียวก็จะเป็นดีพอใช้ส่วนเขียวเข้มก็จะเป็นดีมากส่วนสีเทาเนี่ยก็คือไม่ระบุหมายความว่าสะพานตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้รับการตรวจสอบตรวจประเมินสภาพสะพานนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหน้าตาที่ใช้แสดงผลนะครับในหน้านี้เข้าใจว่าคงต้องให้ทางท่านรองไข่อธิบายโฟลว์ของการทำงานในเรื่องของการบูรณะภาพรวมของงานบูรณะและปรับปรุงสะพานรวมทั้งการของงบประมาณสนับสนุนนะครับทีนี้จะไม่ทราบว่าจะมีเวลาได้ลงรายละเอียดโปรแกรมไหมก็คงได้อธิบายเป็นหน้าตาเป็นโปรแกรมคร่าวๆนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนในข้อมูลรวมทั้งสาธิตวิธีการใช้รวมทั้งแนะนำการใช้เนี่ยเดี๋ยวทราบว่าเดี๋ยวจะหลังจากนี้ไปเดี๋ยวจะมีการออกพื้นที่กับตามเขตแขวงต่างๆครับนั่นก็คงจะมีเวลาได้ลงละเอียดในรายละเอียดมากขึ้นครับผมครับพี่บุญครับครับผมส่งต่อเลยหรือเปล่าครับส่งต่อให้ผมเลยไหมครับ
ครับถ้าเข้าใจว่าเดี๋ยวเรามาสรุปจำนวนสะพานใช่ไหมครับครับผมใช่ครับลงตัวโปรแกรมเลยซึ่งเดี๋ยวตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่าเวลาน่าจะไม่พอเพราะว่าขั้นตอนการใช้โปรแกรมนี่ค่อนข้างใช้เวลานานครับครับคงไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพอโชว์รูปแบบการกรอกข้อมูลความเสียหายเนี่ยน่าจะเริ่มอึ้งๆกันอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าในตัว inventory นิดนึงผมขออนุญาตเรียนพี่ๆที่เขตแขวงนิดนึงครับงั้นเดี๋ยวพี่บุญครับพี่สต็อปแชร์เลยก็ได้เดี๋ยวผมแชร์ของผมครับผมครับครับผมนะครับก็ขออนุญาตเรียนพี่ๆนะครับคืออย่างนี้ครับในช่วงเมื่อสักครู่เนี่ยที่พี่วิบูลได้นำเรียนทุกท่านเนี่ยครับอาจจะดูเหมือนลงรายละเอียดของการกรอกชิ้นส่วนความเสียหายนะครับแต่ณตอนนี้คงยังไม่ได้พี่ๆไล่กรอกข้อมูลความเสียหายหรือว่าชิ้นส่วนสะพานต่างๆนะครับแต่พี่วิบูลเนี่ยต้องการจะเล่าว่าระบบของเราเนี่ยมีข้อมูลให้กรอกละเอียดแค่ไหนเกี่ยวกับตัวลักษณะของสะพานนะครับสิ่งที่ทางเราได้ประสานกับทางสรอไว้เนี่ยคือในเบื้องต้นเนี่ยเราอยากจะในช่วงปีแรกนี่ครับที่อยากจะรบกวนทางพี่ๆเขตแขวงเนี่ยคือเราอยากจะไล่บัญชีสะพานเนี่ยให้ครบถ้วนกันนะครับผมขอเวลาอีกไม่นานไม่น่าเกินเวลาที่16นาฬิกาตามแผนที่โชว์เนี่ยครับเราหวังว่าในการเมื่อเขตแขวงนะครับตรวจสอบสะพานเป็นประจำทุกปีคือมีการลงไปดูทำความสะอาดผิวทางร่องระบายน้ำดูด้านล่างสโลปโพซิชันเสียหายไหมอย่างไรเมื่ออันนั้นจะเป็นขอบเขตงานตามปกติเมื่อพบความเสียหายถึงจะมีในส่วนของการแจ้งให้ศูนย์สร้างบุรณะสะพานเนี่ยครับเข้าไปตรวจสอบและทำแผนซ่อมหรือถ้าหากในเขตแขวงเองทางเขตสามารถช่วยแขวงประเมินแล้วก็ออกแบบซ่อมแซมชีวิตกรรมได้ก็สามารถที่จะซ่อมแล้วก็จัดทำแผนเข้ากับสรอได้ยันตัวฉาดนี้เพื่อเป็นการบอกว่าในส่วนความเสียหายเบื้องต้นอาจจะให้ศูนย์ครับแล้วศูนย์ก็ไปตรวจสอบทำแผนนะครับแล้วก็กรณีที่ความเสียหายเนี่ยมากเกินอันนี้เราก็จะต้องมีเพิ่มสเกลของงบประมาณหรือว่าตัวแผนงานซ่อมถึงจะมีส่วนที่สำนักก่อสร้างสะพานเนี่ยก็ได้ร่วมกับสำรวจแล้วก็ออกแบบแก้ไขให้ท่านต่อไปนะครับอันนี้ก็เลยเป็นไดอะแกรมที่โชว์เรื่องของการทำแผนซ่อมการทำรูทีนอินสเปคชั่นเนี่ยครับพยายามจะจบอยู่ที่ในช่วงแรกนี้เพื่อดูหาว่ามีความเสียหายไหมนะครับแล้วก็ครับจากนี้จะเป็นภารกิจที่เราวางเอาไว้ก็คือว่าการตรวจสอบการรักษาตามปกติเรื่องของความสะอาดดูแลความเรียบร้อยว่าเจอความเสียหายไหมอย่างไรแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของส่วนของเขตแขวงเมื่อพบความเสียหายหลักจำเป็นต้องซ่อมขาดสะพานมีการเลื่อนอะไรอย่างนี้ครับศูนย์กับสำนักแล้วก็ทางสำรวจจะต้องเข้าไปช่วยท่านนะครับใน PowerPoint ที่ผมส่งเข้าไปแล้วก็แชร์ให้ทุกท่านเนี่ยจะสั้นจะเนื้อหาจะน้อยกว่าเมื่อสักครู่ที่พี่วิบูลบอกด้วยนะครับเพราะว่าเราตัดเฉพาะในส่วนที่กรอกข้อมูลแต่พี่วิบูลเนี่ยเพื่อเกิดความชัดเจนท่านก็เลยชี้แจงของรายละเอียดของเมมเบอร์เข้าไปหลังจากนี้คือที่รับปากสลอยไปเลยก็คือเราเร่งทำบัญชีสะพานนะครับเมื่อบัญชีสะพานเนี่ยผมอยากขออนุญาตใช้ตัวระบบนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมเข้าระบบ BMMS หน้าจอซึ่งทุกท่านผมส่งไฟล์ Excel ที่บอก username ของแต่ละแขวงไปครับหลักๆผมตั้งชื่อเป็นชอผอกับวอผอแต่ไม่ได้เป็นการกำหนดนะครับว่าต้องเป็นชอผอหรือวอผอทำทุกท่านยังสามารถแชร์กันใช้ได้ก่อนนะครับพาสเวิร์ดเป็น123456เดี๋ยวมาจะเขียนอธิบายกันอีกครั้งหนึ่งอย่างกรณีของระบบเนี่ยครับอันดับแรกครับที่ผมอยากรบกวนพี่ๆคือแต่ละท่านเนี่ยลองเข้าในเว็บซึ่งมันมีข้อมูลอยู่แล้วท่านไม่ต้องไปกรอกใหม่ในส่วนใหญ่นะครับที่แฟ้มข้อมูลสะพานครับสมมติว่ากรณีนี้เนี่ยผมลองขออนุญาตใช้ที่แขวงเชียงใหม่1นะครับเชียงใหม่1แล้วผมก็ค้นหานะครับพอค้นหาของเชียงใหม่1เนี่ยผมตาลายนิดนึงนะครับผมอาจจะเลื่อนจอไปมานิดนึงผมพบว่ามีผมมีสะพานของเชียงใหม่1เนี่ย146รายการตัวรายการสะพานมันมาจากการที่เราใช้บัญชีสะพานที่จะเคยการตรวจสอบทีหนึ่งนะครับผมอยากเริ่มต้นด้วยอยากให้พี่ๆครับ
ช่วยเช็คตรงนี้ซึ่งณวันนี้เราช่วยเช็คให้ท่านแล้วเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลที่เช็คแล้วเนี่ยกลับไปหาท่านของเชียงใหม่146สะพานแต่ปรากฏว่าที่เราแอบดูบัญชีสะพานของท่านเนี่ยมีไม่ตรงกันซึ่งเป็นไปได้หลายแบบครับเป็นไปได้ทั้งเรื่องของสะพานท่านยังแบ่งเป็นซ้ายทางขวาทางนะครับอย่างกรณีด้านล่างนี้ครับผมก็เลยขออนุญาตทางแขวงเชียงใหม่หนึ่งนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นทางหลวงหมายเลข108นะครับมีสะพานที่กิโลเมตรที่5บวก209กรณีนี้เนี่ยในไฟล์ Excel จะเขียนเป็นซ้ายทางและขวาทางนั่นคือแปลว่ามี2ตัวระบบเราจะนับ2แต่ถ้าของท่านอยู่ในรายการเดียวเนี่ยมันจะเหมือนมีแค่ตัวเดียวนะครับดังนั้นผมเลยคิดว่าตอนนี้สลอเนี่ยจะลิงก์ข้อมูลสะพานเนี่ยจากระบบจึงอยากให้ทุกท่านช่วยรีเช็คข้อมูลบัญชีสะพานของท่านกับระบบอย่างที่เรียนครับเราเช็คแล้วเราเช็คไว้ให้ท่านเราพบข้อแตกต่างเดี๋ยวเราจะส่งบัญชีเนี้ยกลับไปให้ทุกท่านอีกทีนึงว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะไม่ตรงเนี่ยมีตัวไหนบ้างแล้วอยากให้ท่านรีเช็คกลับมาให้เราประเด็นต่อไปครับสมมุติว่าผมเช็คข้อมูลที่ผมเข้าโดยยูสเนมของแขวงนะครับประเด็นทุกท่านเข้าก็จะเหมือนกันประเด็นต่อไปคือถ้าหากผมดูที่ตัวข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศนะครับอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านช่วยดูก็คือว่าเหมือนเดิมครับสมมติว่าผมเช็คที่เขตเชียงใหม่1แขวงเชียงใหม่1แล้วผมก็ค้นหานะครับเป็นไงครับจะพบว่าเรามีเจอวิกฤตอยู่3ตัวเนี่ยอย่างเนี้ยตัวนึงที่เรามาร์คไว้เนี่ยนะครับอันเนี้ยตัววิกฤตในเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้ครับที่อยากให้ทุกท่านพอดูในเว็บปุ๊บช่วยลองดูหน้างานนิดนึงว่าไอ้คำว่าวิกฤตเนี่ยมันวิกฤตจริงไหมและมันเป็นอย่างไรของเราเนี่ยนิยามเขาวิกฤตของเราคือเมื่อคานพื้นสะพานโครงสร้างด้านล่างเช่นอพาร์ตเมนต์เนี่ยเสียหายนะครับตัวนั้นเนี่ยคะแนนความเสียหายจะเยอะแต่ผมเชื่อว่าของพี่ๆเขตแขวงเนี่ยสภาพการให้บริการผู้สัญจรไปมาเช่นรอยต่อคุกคะรอยต่อเสียหายเนี่ยอาจจะอยู่ในความจำเป็นเร่งด่วนกว่านะครับสู้ที่ไม่เป็นไรผมอยากแค่ให้เกิดการรีเช็คกันก่อนว่าฐานข้อมูล BMMS ของเรากับของพี่ๆเนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนจากนั้นครับผมขออนุญาตตาลายนิดนึงนะครับผมจะโชว์อีกตัวนึงคือผมยกตัวอย่างอันนี้ครับเห็นหน้าจอผมนะครับอันนี้คือเป็นของเขตสกลเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็เลยทยอยเช็คให้เราจะยอยเช็คเดี๋ยวได้ไงเราส่งกลับไปทีนะครับตอนนี้พี่ๆดูระบบกันเพลินๆก่อนแต่ยกตัวอย่างเช่นนครพนมครับมีบัญชีสะพานของแขวงท่านเนี่ย153ตัวนะครับมีตรงกับ BMS เลยคือตรงกันเลยเนี่ย130รายการแขวงท่านมีแต่ระบบเราไม่มีเนี่ย14รายการแล้วถ้าเกิดแขวงขอโทษครับอันนี้ไม่ที่ไม่ตรงกัน14รายการแขวงมีแต่ BMS ไม่มีเนี่ย9ขอโทษนะครับแขวงมี BMS ไม่มีเนี่ย9แขวงไม่มีแต่ BMS มีเนี่ย10จริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันคือข้อมูลเดียวกันนั่นแหละแต่มันต่างกันเรื่องของตอนควบคุมหรือได้มีการ error ในตัวของบัญชีเองตรงนี้ผมอยากให้ช่วยเราตรวจสอบเดี๋ยวผมจะลิสต์แยกย่อยไปให้ครับว่าเราเจอตัวไหนที่ไม่ตรงแล้วเราจะส่งกลับไปหาทุกท่านอย่างน้อยวันนี้เนี่ย BMS เรามีของท่านเนี่ย163รายการที่แขวงมี153เรากล่าวว่าภายในเดือน2เดือนเนี่ยเราอยากให้จำนวนเนี่ยใน BMS เนี่ยตรงกับที่ทุกแขวงมีเพราะสลอจะดึงจำนวนสะพานกับข้อมูลสะพานเนี่ยครับเข้าไปในระบบเขาแล้วเขาจะนับจากข้อมูลนี้ที่จะเป็นข้อมูลให้เกี่ยวกับการวางแผนบรูปกติของทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราทยอยเช็คบางเขตผมขออนุญาตว่าอาจจะประสานผ่านทางเขตนะครับเดี๋ยวผมจะประสานกับสลอยทีนึงว่าที่เขตผมจะประสานข้อมูลนี้แจกกลับไปที่ใครนะครับตอนนี้เราทยอยเช็คไปได้สักประมาณ 4-5 เขตแล้วเราจะส่งเป็นลิสต์เนี่ยกลับไปเลยกรณีที่ท่านจะออกไปตรวจสอบว่าเอ๊ะมันแตกต่างยังไงเนี่ยท่านก็คือโทรหาเราได้เลยนะครับในเอกสารที่ผมแจกไว้เนี่ยผมให้เบอร์โทรมีเบอร์โทรผมกับเบอร์โทรพี่บุญก็คือคุยตรงได้เลยว่าข้อมูลที่มันแตกต่างกันหรือว่าเอ๊ะมันยังขาดอะไรตรงไหนเนี่ย
มันเพราะอะไรหรือแม้กระทั่งการใช้งานระบบนะครับเข้าใจว่าเอกสารที่ส่งให้ทุกท่านโหลดแล้วในกลุ่มก็คือมีคู่มือการใช้งานระบบนะครับคู่มือการตรวจสอบสะพานเบื้องต้นแต่ทุกท่านยังคงยังไม่ใช้นะครับผมว่าทุกท่านรบกวนเล่นระบบก่อนแล้วก็ PowerPoint ที่นำเสนอในวันนี้นะครับดังนั้นแปลว่าทุกท่านยังไม่ถึงกับต้องเข้าไปคีย์ตัวโครงสร้างตัวชิ้นส่วนสะพานยังไม่ถึงจุดนั้นครับปีหน้าเราอาจจะมาไล่กันอย่างที่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตจะไปพบในพื้นที่อีกครั้งหนึ่งแต่ณวันนี้เนี่ยผมว่าเราช่วยกันหารายชื่อสะพานกับตำแหน่งสะพานเนี่ยให้ตรงกันก่อนนะครับสังเกตง่ายๆอันนึงครับบางแขวงที่เพิ่งมีโครงการก่อสร้างเสร็จในปีที่แล้วผมเชื่อว่าใน BMS ยังไม่มีนะครับแต่ทุกท่านอาจจะมีอยู่ในบัญชีสะพานแล้วเนี่ยพวกนี้ครับเราจะทำงานกันบนพื้นฐานว่าระบบ BMS เรายังไม่เพอร์เฟคแต่ผมเชื่อบัญชีสะพานที่ในมือทุกท่านมากกว่าว่าน่าจะเพอร์เฟคกว่านะครับและให้ท่านเนี่ยช่วยสอบผ่านแล้วบอกเราเดี๋ยวเราจะได้แก้ในตัวระบบให้นะครับครับก็น่าจะเป็นส่วนที่จะทิ้งท้ายนะครับก็น่าจะครบถ้วนครับพูดค่อนข้างเร็วในตอนท้ายเพื่อจะแค่เหมือนฝากกันบ้านของพี่ๆเท่านั้นนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรเนี่ยใช้โทรคุยกันอีกทีหนึ่งได้นะครับขอบคุณครับเชิญคำถามครับหรือว่าข้อแนะนำเพิ่มเติมครับขออนุญาตเสริมท่านลองไขนิดนึงนะครับขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่มันไม่มีมันบัญชีสมาชิกมันแตกต่างกันอยู่บ้างนะครับเพื่อให้ไปตรวจสอบแล้วก็ได้นิยามได้ให้ตรงกันนะครับเวลาตรวจสอบสะพานจำนวนก็จะได้ตรงกันนะครับตัวแรกเลยเนี่ยคือในกรณีกิจการตรวจสอบสะพานที่พอมีข้อมูลไม่ตรงกันนะครับเช่นอาจจะมีการแก้ไขกม.ใหม่นะครับมีการเปลี่ยนจุดเริ่มต้นกม.หรือมีการเปลี่ยนกม.ของเส้นทางนั้นใหม่นะครับกลุ่มที่2ที่มีข้อมูลไม่ตรงกันเลยก็คือขนาดมิติของสะพานนะครับเช่นความกว้างความยาวแล้วก็จำนวนช่วงพื้นสะพานนะครับแล้วก็บางจุดที่ไม่ตรงกันอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการระบุชนิดและก็ประเภทสะพานนะครับรวมถึงในกม.เดียวกันนะครับมีการนับจำนวนสะพานในจุดเดียวกันนี่แตกต่างกันนะครับรวมทั้งในบางส่วนเนี่ยไปเจอเรื่องความต่อเนื่องของตอนควบคุมนะครับอันนี้ก็คงต้องเดี๋ยวหารือกับสผ.ในเรื่องของการตอนควบคุมที่มันไม่ต่อเนื่องกันมันเกิดการขาดช่วงนะครับเดี๋ยวจะมียกตัวอย่างให้ดูใน PowerPoint ชุดนี้นะครับเนี่ยอย่างในกรณีนี้นะครับอย่างสะพานตัวเนี้ยอยู่ใน4ช่องจราจรเนี่ยถ้าโครงสร้างพื้นกับตอม่อมันเป็นตัวเดียวกันอันนี้เรานับเป็น1สะพานนะครับในกรณีที่อันนี้สะพานข้ามทางแยกนะครับ4ช่องจราจรไอ้2ช่องจราจรที่มีการแบ่งทิศทางการจราจรกันมีราวสะพานตัวกลางขึ้นมานะครับแต่โครงสร้างพื้นกับตอม่อสะพานมันเป็นโครงสร้างตัวเดียวกันอันนี้ก็นับเป็น1สะพานนะครับในกรณีเนี่ยที่นับเป็น2สะพานใน1กม.นะครับก็คือมันมีการแบ่งแยกพื้นสะพานแยกโครงสร้างสะพานออกจากขาดออกจากกันชัดเจนนะครับอันนี้ในกรณีนี้จะนับเป็น2กม.ไอ้2แห่งนะครับรวมทั้งสะพานข้ามแม่น้ำสะพานข้ามทางแยกนะครับถ้ามันมีการแบ่งโครงสร้างชัดเจนอย่างนี้เนี่ยเราก็จะนับเป็น2สะพานนะครับส่วนในไปเจอบางจุดนะครับที่ช่วงกม.ช่วงตอนควบคุมไม่ต่อเนื่องกันนะครับยกตัวอย่างเช่นทางหลวงหมายเลข1ตัดกับทางหลวงหมายเลข33นะครับซึ่งในตรงบริเวณตรงจุดตัดนั้นเนี่ยตอนควบคุมจะอยู่ของทางหลวงหมายเลข1ตอนควบคุมไม่ได้อยู่ในทางหลวงของหมายเลข33แต่ตัวสะพานเนี่ยอยู่ในแนวทางเลขในแนวของทางหลวงหมายเลข33นะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของการระบุกม.ของสะพานนะครับอย่าลืมว่าในระบบ BMS นะครับสะพานเนี่ยตำแหน่งสะพานหรือตำแหน่งสะพานอยู่ในทางหลวงหมายเลขอะไรเนี่ยเราจะยึดโยงอยู่กับตอนควบคุมนะในกรณีนี้ก็จะมีปัญหาว่าสะพานตัวนั้นเนี่ยมันนับอยู่ในทางหลวงหมายเลขอะไรตอนควบคุมอะไรนะครับเช่น
อย่างที่เจอมาเนี่ยก็คือจุดตัดของทางหลวงเมตรเลข1ในเลข33นะครับซึ่งตอนควบคุมนะฮะบริเวณตรงจุดตัดเนี่ยมันอยู่ในทางหลวงหมายเลข1นะครับในตัวนี้ก็จะมีปัญหาในเรื่องของการจุดกม.จุดเริ่มต้นกม.กึ่งกลางสะพานนะตรงนี้เดี๋ยวคงได้หารือกับทางสผ.อีกทีหนึ่งว่าจะนิยามจะนับอย่างไรยังไงต่อไปนะครับครับผมที่มีปัญหาว่าเวลาตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ตรงกันกับทางแฝงนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่เจอมาจากการที่มีการตรวจสอบบัญชีสภากันนะครับครับคือนี่เป็นตัวอย่างให้เฉยแล้วเดี๋ยวทั้งเราเนี่ยจะลิสต์รายการสภาที่เราพบว่ามันไม่ตรงนะครับเดี๋ยวมันส่งกลับไปให้กับทุกเขตแขวงอีกทีหนึ่งครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดสำหรับจากสำนักก่อสร้างสภาครับที่ก็คือคงเน้นเรื่องการนำไปใช้ระบบ BMS นะครับแล้วก็คิดว่าต่อไปก็คงจะลิงก์ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไปเข้าที่รถเน็ตคือเดี๋ยวมันต้องให้ลิงก์กันครับจะได้ไม่เป็นการเพิ่มภาระพี่ๆครับเชิญครับเชิญคำถามหรือว่าคอมเมนต์เชิญเลยนะครับหรือว่าถ้าถามในภายหลังหรือว่าจะพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ที่ไลน์ผมก็ได้นะครับหรือว่าเบอร์โทรได้หมดครับอาจจะทิ้งคำถามไว้ที่หลังได้ครับแต่ช่วงนี้อาจจะลองเล่นตัวระบบดูก่อนครับจากแขวงทางหลวงโซ่ขึ้นหนึ่งครับนายช่างครับครับผมจากแขวงทางหลวงโซ่ขึ้นหนึ่งครับแขวงทางหลวงโซ่ขึ้นหนึ่งนี่ปกติก็ทำรูทีนอินสเปคชั่นเป็นประจำกับทุกปีนะครับก็ได้รับงบประมาณมาส่วนหนึ่งมาทำซ่อมรอยต่อไอ้สะพานนะครับแต่ทีนี้มันมีสะพานบางตัวนะครับที่มันข้ามแม่น้ำขนาดใหญ่คือข้ามแม่น้ำน่านข้ามแม่น้ำยมเป็นสะพานเก่าอายุมากแล้วบางทีเราก็อย่างในช่างหมวดเราเนี่ยตรวจสอบได้แค่ routine inspection แต่ตัว special inspection นี่ไม่สามารถทำได้สะพานก็มีอายุมากแล้วถ้ายังไงถ้าสำนักสะพานมีโอกาสนะครับนะก็อยากให้บรรจุสะพานตัวใหญ่ที่ข้ามแม่น้ำเนี่ยที่อายุมากๆเนี่ยลองตรวจสอบแบบ special inspection ดูนะครับครับได้ครับขอบพระคุณครับก็คือผมขอบคุณมากเลยครับคือยังไงเนี่ยอย่างที่ว่าครับเราเนี่ยที่จะรบกวนทางเขตแขวงเป็นทำ routine inspection เนี่ยอันนี้คือเยี่ยมเลยนะครับโดยในแต่ละปีเนี่ยฝากดูแค่ดูความผิดปกติว่าจะเกิดความเสียหายอะไรอย่างไรแล้วเมื่อพบว่ามองไกลๆอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าเอ๊ะน่าจะเกิดความเสียหายกับแผ่นยางหรือคานอันนี้อาจจะแจ้งเราแล้วเราก็จะไปทำการตรวจสอบละเอียดหรืออาจมีสะพานในพื้นที่ที่อายุมากจนท่านรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะมีอะไรเริ่มเสื่อมสภาพมากนะอย่างเงี้ยก็แจ้งให้เราไปทดสอบได้ครับแต่ไงเดี๋ยวของแขวงเดี๋ยวผมกับทีมงานบันทึกไว้ครับนะครับเดี๋ยวไปดูตัวข้ามแม่น้ำใหญ่ๆขอบคุณครับครับขอบคุณครับผม